บนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมองค์อีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่พูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนปืนสู่ธรรมขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมหรือindulgeThe audience เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือในไอแลนด์8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตอนเช้ากับตอนเย็นเวลาห่างกัน7ชั่วโมงHi chap Good morning and afternoon everybody Nice to see you ทักทายเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกหน่อยรายการวันนี้ทั้งตอนเช้าทั้งตอนบ่ายพร้อมกันตอนเช้าในเมืองไทย8นาฬิกาถึง11นาฬิกาตอนบ่ายโอ้เดี๋ยวตอนเช้าในไอแลนด์วัดพุทธมหาธาตุแปดนาฬิกาถึงเก้าถึงสิบเอ็ดนาฬิกาถึงเพนพอดีแต่วันไหนต้องปรุงอาหารเองเนี่ยก็ถึงประมาณสิบนาฬิกาสามสิบนาทีในเมืองไทยประมาณห้าโมงเย็นถึงไม่เกินห้าโมงครึ่งเพราะว่าต้องปรุงอาหารญาติโยมซื้อมาไว้ในตู้เย็นตู้เช็คตู้แข็งตู้แช่แข็งแต่ว่าวันนี้มีเชฟมา มีเชฟรุดจติเชฟรุดจติมา เชฟของเรานี่แหละอยู่ในไอแลนด์นี้ตอนนี้ก็มาอรอเข้างานสองอาทิตย์รอเข้างานสองอาทิตย์ก็มาพักอยู่ใกล้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 ที่ทำงานมาแล้วสมภารรัมมณะสมภารรัมมณะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระโอ้สาธุครับขอบคุณมากครับสมภารสมภารลัมมณะเป็นท่านแรกในวันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง
เออก็วันนี้ท่านใดมีเวลาตอนไหนเอฟซีจริงหรือไม่จริงเอฟซีเข้าใหม่เอฟซีเก่าก็ตามอัธยาศัยเนนน้อยสังเหลือยังไม่เห็นเลยนี่ปกติเข้าก่อนรายการนะปกติเข้าก่อนรายการนี้แต่ว่าวันนี้ยังเงียบอยู่พอวันที่เราไม่ตื่นนี่มาแล้วตั้งแต่แปดนาฬิกาเออวันนี้ผู้จัดตื่นแล้วเออผู้จัดตื่นแล้วมาเข้ารายการแล้วเนี่ยยังไม่เห็นเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเลยจะตื่นแล้วก็เข้ามาเลยพนมเคารพรัตน์คุณโยมเออโยมจากอ่างทองนมัสการครับเออมาไวนะครับโอ้ใช่ใช่วันนี้กำลังพูดอยู่ กำลังพูดอยู่ตื่นไม่ตื่นสายวันนี้ตื่นแต่เช้าเมื่อคืนก็เข้านอนตีสองเหมือนกันนะเนี่ยตีสองหลังจากเสร็จรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนี่ยสดสดตอนเช้าที่เมืองไทยตีหนึ่งถึงตีสองที่ไอแลนด์นี่โยมแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์จากป่าไม้แดงอำเภอดอยสะเก็ดตามมาเป็นท่านที่สามวันนี้ท่านที่สามสู้สมภารไม่ได้สมภารรมณะกราบสาธุเจ้าบ้านเฮาห้อนขนาดห้อนขนาดเจ้าอะไรห้อนขนาดโอ้ต้องขอเอาไปที่นี่ก็ห้อนวันนี้13 องศาสูงดูจะเป็น16นะต่ำสุดเนี่ย13วันนี้ดีหน่อยอากาศดีหน่อยแต่อย่าออกไปด้านนอกนะฝนตกฝนตกลมแห้งมันหนาวฝนมันหนาวฝนหนาวลมแต่ในนี่ดีเตามีเตาอยู่น้อยสตูซิโอ everybody you may talk in English you may talk in English Lanna and Thai language and Lanna Thai together ทันที่ว่างแล้วมีเวลาแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยในเฟซของพระครูปริยัติยานุศาสตร์เนี่ยขอความกรุณาอย่าโทรเข้าเฟซนี้ถ้าโทรเข้าแล้วมันหยุดมันหยุดพักหรือนี่เทพบุญสวัยไลน์กันเข้ามาแล้วก็โทรทางไลน์นี้เทพบุญสวัยเป็นเฟซอีกเครื่องหนึ่งวางอยู่ข้างๆนี่ละพร้อมวันนี้โอ้แบตเตอรี่เบาหน่อยไม่เป็นไรแต่นะที่เป็นเพื่อนทางไลน์ของนี่หลวงจีนของหลวงจีนเนี่ยได้นะLUANG หลวง JEEN จีนถ้าใครเป็นเพื่อนอยู่แล้วหรือว่าจะแอดเข้ามาใหม่ก็แอดเข้ามาได้เดี๋ยวจะรับเป็นเพื่อนเราก็คุยกันทางไลน์คุยกันทางไลน์หรือส่งข้อความมาทางไลน์นี้ก็ได้เมนเข้ามาได้ทางเฟซก็ได้ทางไลน์ก็ได้สำหรับเรื่องนี้ก็เทวปุญโญเทวปุญโญนี่เครื่องนี้เทวปุญโญ
เฟซไลน์ของผู้จัดรายการนี้ก็เอาเนี่ยรอบๆนี่แหละชื่อบ้างนามสกุลบ้างฉายาบ้างเทวะปุญโญฉายานะผู้มีความสุขอันเย็นช่ำเหมือนน้ำฝนที่หล่นลงมาจากหน้าผากะเทวะปุญโญฉายาฉายาของผู้พูดนี้เนี่ยวันนี้รายการตามใจผู้ชมตามใจผู้พูดตามใจผู้พูดตามใจผู้ชมindulge the presenter the presenter ผู้จัดแล้วก็ the audience ผู้ชม จะพูดอะไรจะว่าอะไรวันนี้จัวหน้าโอ้ขออภัยไม่ใช่จัวหน้าสองปะหน้าธรรมาส เดี๋ยวจะเป็นจัวหน้าสองกันแล้วปะหน้าธรรมาสดุเดือดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะลดลาวาศอกกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสรัสเซียกับยูเครนและรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อยยังเอากันหนักเอาหัวกันหนักตอนนี้ที่เป็นห่วงกันมากก็ที่ในราฟาฉนวนกาซาเนี่ยมีที่เดียวสุดท้าย60กว่าตารางเมตรมีประชาชนไปแออัดลี้ภัยกันอยู่ถึง1,400,000กว่าคนเนี่ยเสร็จแล้วอิสราเอลจะบุกภาคพื้นดินประกาศแล้วว่าจะบุกภาคพื้นดินขอ UN อพยพผู้ลี้ภัยและประชาชนที่อยู่ในเขตราฟา200,000กว่าคนผู้ลี้ภัยอีก1,400,000คนที่แออัดกันอยู่ในราฟานั้นเพราะว่าถ้าบุกเข้าไปก็ตายกันละนาวตายกันละนาวสหรัฐก็ประกาศแล้วว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิสราเอลละถ้าหากว่าเข้าไปฆ่าคนบริสุทธิ์เหมือนที่ผ่านๆมาอีกแล้วคราวนี้จะหนักจะตายมากวันหนึ่งเป็นพันๆเป็นพันๆหมื่นๆเลยทีเดียวที่ผ่านมานี่วันละ100-200ทุกวันวันละ100-200ทุกวัน UNSC เดี๋ยวอันนี้ก็สารโลกCJ อะไรนี่นะก็ห้ามไม่ให้ทำแล้วว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ประกาศว่ายังไม่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้หยุดให้หยุดไม่ให้ทำให้หลีกเลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์แต่มันเป็นปณิธานหรือมันเป็นความตั้งใจเป็นเจตนาอันเด็ดเดี่ยวของอิสราเอลที่จะต้องฆ่าชาวฮามาสให้ตายหมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวฮามาสนี่ก็คือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่อยู่ในฮามาสอยู่ในลาฟาที่เป็นทหารของฮามาสกลุ่มฮามาสก็เป็นลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายของพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็เป็นคนปาเลสไตน์ทั้งหมดว่างั้นที่อยู่ในแหล่งสุดท้ายตอนนี้แหล่งสุดท้ายตอนนี้ที่แออัดกันอยู่แหล่งสุดท้ายตอนนี้จะต้องตายหมดที่สำคัญคือผู้บริสุทธิ์เด็กที่ตายแล้วเป็นหมื่นหมื่นนะหมื่นกว่าแล้วเนี่ยเด็กตายแล้วหมื่นกว่าผู้หญิง7,000เนี่ย
ก็จะตายเพิ่มอีกเป็นหมื่นหมื่นอ่ะเพราะว่าไม่มีทางหนีไปไหนออกไปทางอียิปต์อียิปต์ก็ไม่เอาอืมนะขอยูเอ็นอพยพจะอพยพยังไงจะอพยพไปไหนไม่มีที่ไปนอกจากลงทะเลเตรียมเรือกำปั่นไปใส่ไอ้ลอยคลออยู่กลางทะเลเหมือนโรฮิงญาอ๋อคุณโยมวันเพ็ญศรีประจันว่าคุณโยมปูนิ่มปูนิ่มวันนี้มาแล้วมาแต่เช้าเลยแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์บอกว่าพ่อปากลัวกาพ่อบักกัวกาเมื่อใดจะปิกมาบ้านเฮาเจ้าข้าโอ้โหแต่ห้าหกเดือนแต่ห้าหกเดือนมันเป็นยังตั้งเพ่มเป็นยังตั้งเพ่มเป็นยังมันไก่ตะวันออกกลางไก่ยูเครนมันขั้นอยู่หลายประเทศไอแลนด์มันอยู่มาทางเหนือเพ่แต่มันจะใกล้ทางยูเครนหน่อยจะมาใกล้ตัวใดไก่ยังมันมีขั้นอยู่หลายประเทศเนี่ยมีขั้นอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษขั้นอยู่นี่ถ้ามาก็เข้าอังกฤษก่อนนะกลับไทยเมื่อไรวันที่9กรกฎาคมวันที่16กรกฎาคมเนี่ยที่16กรกฎาคมก็เหลือจากนี้ไปอีกประมาณ36เดือน5เดือนกว่า16กรกฎาคมกลับเมืองไทยแต่วันที่19เนี่ย19ที่จะถึงเนี่ย4-5วันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเข้าไปประเทศอังกฤษจะอยู่ในประเทศอังกฤษประมาณ2เดือนจนเมษาก็กลับมาที่นี่ก็อยู่ที่นี่อีก3เดือนจนถึงวันที่16กรกฎาคมตอนนี้ก็ยังกอดหมอนนอนหนาวอยู่ที่ไอแลนด์โอ้แต่วันนี้ดีหน่อย13องศายมปู13องศานี่ก็สบาย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 ไม่ปุ่มปุ้ย13องศาไม่ปุ่มปุ้ยสบายสบายก็บนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างนี่เนี่ยว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่ได้รับรางวัลที่2นู่นเนี่ยสมัยเมื่อพ.ศ. 2516นู่นเนี่ยหลัง14ตุลามหาวิปโยคที่เมืองไทยอ่ะมีการเนี่ยสมัยนั้นมันเป็นการปฏิวัติจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็นักศึกษาประท้วงกันใหญ่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ยกขบวนกันไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช้าวันที่14ตุลามหาวิปโยคนั่นก็ยิงกันใหญ่เลยนักศึกษาต้องไปพึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวนดุสิตสวนดุสิตก็จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปไม่ไกลในหลวงก็คุ้มครองช่วยแต่ว่าต้องปีนต้องลอยคลอข้ามคลองเลยข้ามคลองเข้าไปสวนดุสิตพระราชวังส่วนรื่นส่วนรื่นส่วนรื่นส่วนจิตระดาส่วนรื่นส่วนจิตระดาพระราชวังดุสิตไม่มีในหลวงก็ตายหมดในวันนั้นไม่มีในหลวงก็ตายหมดวันมหาวิปโยคเสร็จแล้วพอมาถึงเดือนเมษาของอีกปีหนึ่งเดือนเมษาของอีกปีหนึ่ง
็จัดงานเนี่ยเอาภาพทหารแต่วันนั้นเราไปทีหนึ่งนะเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเรานี่ทำไมมาเขียนมาเขียนบทประพันธ์แบบไปว่าชาวบ้านเขาไปว่าทหารไปว่าการเข่นฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะมีรูปทหารถือปืนรูปทหารถือปืนอย่างนี้เลยเป็นแถวเดินนักศึกษาก็นอนกันเป็นแถวเลยต้องนอนกันเป็นแถวหรือคว่ำหน้าวนนอนคว่ำหน้าเป็นแถวทหารยืนถือปืนอย่างนี้แล้วไม่นอนไม่ได้ตายอันที่ตายไปแล้วก็ตายมากแล้วที่ตายไปแล้วก็ตายมากวันนี้ก็ยอมนอนนอนคว่ำแล้วก็มือไพ่หลังอย่างนี้แล้วมีพระตื่นเช้ามาพระก็บิณฑบาตตามปกติพระก็เดินบิณฑบาตเป็นแถวให้บรรยายว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงผู้พูดนี่ก็เป็นคนหนึ่งเป็นสมาชิกของชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนตอนนั้นที่วัดบุพารามท่านอาจารย์พระมหาอาจารย์มหาดุสิตอาจารย์มหาจำหลักวัดบุพารามอาจารย์มหาจำหลักนี่เป็นรองหัวหน้าเป็นรองชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยนะอาจารย์จินดาหลวงเดี๋ยวอะไรนามสกุลจินดาหลวงเนี่ยเป็นประธานชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนกำธรจังกำธรจินดาหลวงแข่งขันเอาให้อธิบายให้บรรยายไอ้นี่ได้ที่สองจำได้แม่นยำ ตอนนั้นเป็นสามเณรอันนั้นเป็นสามเณรอายุ14เองนะเป็นสามเณรอายุ14เนี่ยอายุ14เขียนกลอนเข้าไปแข่งขันเนี่ยบรรยายภาพเนี่ยบรรยายภาพเนี่ยว่าบนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนจำองค์คือพระที่เดินบิณฑบาตอีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงคือทหารที่ถือปืนสุริยันคำปาโอ้โหเอฟซีตัวจริงมาแล้วเอฟซีตัวจริงมาแล้ววันนี้มาแต่เช้าเลยเหมือนกันกายสุเทพเป็นยังไงเนาะฝนตกแดดออกฟ้าร้องต้นไม้ล้มยังไงเล่าให้ฟังเนี่ยสายไฟฟ้าขาดไปดับคนดอยสุเทพเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยหรือปืนยิงจังก้าคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมองค์อีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขุดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมนี่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ในชมรมเดียวกันนี่แหละนะชื่อลืมไปละอยู่เมืองง่าจังหวัดลำพูนโอ้เก่งมากนะโอ้สุดยอดเลยอธิบายเก่งมากเลยของเราได้ที่สองเนี่ยได้ตรงไหนได้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยสองบรรทัดสุดท้ายเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองเนี่ยนะแล้วหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยกระแทกใจคณะกรรมการเมื่อเหมือนตอนเนี้ยมันจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเนี่ยทั้งในยูเครนทั้งในพม่าเนี่ยทั้งในยูเครนทั้งในเมียนมาทั้งในกาซาเนี่ยเหลือแค่62ตารางกิโลเมตรทั้งคนล้าน400,000เนี่ย
แออัดยัดเยียดกันอยู่เต็มไปด้วยเต็นท์ผู้ลี้ภัยอ่ะเออนะเป็นเมืองเล็กๆเหลือเด็ดเต็นท์ผู้ลี้ภัยเนี่ยข้างหนึ่งติดทะเลข้างหนึ่งติดอียิปต์แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ติดอิสราเอลจะเข้าอิสราเอลนั้นไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ให้เข้าเขาไล่ออกอยู่แล้วเขาไม่ให้อยู่ร่วมแล้วก็ทางด้านเหนือก็ติดคานยูนิตติดคานยูนิตหนีจากคานยูนิตเนี่ยพากันมาอยู่นี่น้ำไฟไม่มียาไม่มีอาหารไม่มียูเอ็นเข้าได้ยูเอ็นส่งเข้าไปช่วยเหลือได้วันละประมาณ2 คันรถ3 คันรถไม่พอกินคนเป็นล้าน4 คันรถยังไม่เกิน4 คันรถที่เข้าไปได้เพราะมันเข้าก็ไม่กล้าเข้าด้วยมันลำบากกำลังยิงกันอ่ะอันตรายสมาชิกของ UNSC สหประชาชาติที่ไปช่วยงานที่นั่นก็ตายกันเยอะแล้วนักข่าวก็ตายอะไรก็ตายกันหมดตายกันเยอะตายกันเยอะจนแอฟริกาใต้ไปฟ้อง UNSC ไปฟ้องศาลโลกITJ ดูที IJ อะไรตรงนั้นเนี่ยนะก็ตัดสินออกมาเนี่ยว่ายังไม่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปถ้าไม่หยุดเนี่ยก็จะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นให้หยุดแต่อิสราเอลไม่หยุดจะต้องฆ่าทหารกลุ่มฮามาสให้หมดไม่เหลือหรอไม่เหลือแม้แต่คนเดียวไม่ให้มาเป็นศัตรูไม่ให้เหลือที่จะไปสู้รบกับอิสราเอลอีกแต่ที่สำคัญมันก็คือว่าคนบริสุทธิ์ตายกันมากคนบริสุทธิ์ตายกันมากทั่วโลกก็เป็นห่วงกันหวังอี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ไปพยายามเนี่ยไกลเกลี่ยประชุมที่อียิปต์ไปประชุมที่กาตาร์ประชุมที่เมืองไทยนี่เมื่อไม่กี่วันวันนี้ก็ประชุมกันที่เมืองไทยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนี่บริงเช่นก็ไปประชุมที่เมืองไทยขอให้จีนเนี่ยไปพูดกับอิหร่านเกลี้ยกล่อมอิหร่านว่าขอให้ห้ามกลุ่มฮูตีไม่ให้ยิงเรือในทะเลแดงไปกันใหญ่เลยตอนนี้หลายประเทศก็ส่งเรือรบเข้าไปในทะเลแดงโดยเฉพาะสหรัฐกับอังกฤษก็ไปถล่มฮูตีในเยเมน36 จุดคืนเดียวที่ผ่านมาว่าถ้าไม่หยุดก็จะไปโจมตีอีกในประเทศเยเมนโดยสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยเพราะว่ากลุ่มฮูตีช่วยฮามาสให้อิสราเอลหยุดในการฆ่าฮามาสในการโจมตีฮามาสในการทำสงครามกับฮามาสในกาซาถ้าหยุดฮูตีก็จะหยุดยิงเรือที่ไปอิสราเอลและเรือการฆ่าทั่วโลกที่ผ่านทะเลแดงประท้วงมาตั้งแต่ต้นเลยนะมาตั้งแต่ต้นเลยยิงมาตั้งแต่ต้นปลายปีที่แล้วยิงเรือสินค้าใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆต้องหยุดกระทบการค้าไปทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐกับยุโรปเดือดร้อนหนักเพราะว่าสินค้าจะต้องผ่านนี้ไปก็ต้องราคาสินค้าแพงค่าน้ำมันแพงค่าประกันแพงค่าคุ้มกันแพงราคาสินค้าก็ต้องแพงไปตามลำดับก็ต้องรอทรัม
นั่นก็อีกนานเนี่ยไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนเนี่ยเป็นสิบเดือนเนี่ยปลายปีนุ่นแล้วพอเลือกตั้งเสร็จจะเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกก็นุ่นต้นปีหน้านุ่นแหละที่จะมาสงบระงับสงครามในยูเครนในอิสราเอลทรัมป์บอกว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยวันเดียวสนามรบยูเครนหยุดภายในวันเดียวหลังจากที่เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเขาสนิทกันกับทางปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียจับเขาคุยกันได้เหมือนกันนะแน่นอนวันเดียวเป็นประธานาธิบดีวันเดียวสงครามในยูเครนหยุดทันทีเหมือนกันนะหยุดทันทีเลยก็คอยความหวังคอยความหวังอันนี้ว่าทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤศจิกายนหน้าที่จะถึงเนี่ยไม่ใช่หน้านะเพื่อนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยก็เป็นความหวังแต่ถ้าไบเดนมาเหมือนเดิมก็สงครามโลกเกิดแน่อันนี้ก็เลยนึกย้อนไปในเมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปีอัปลายปีต้นสงครามต้นปีถูกละต้นปีละสงครามที่รัสเซียบุกมีคนมาขอไปมาแล้วครับมาแล้วโอ้ผมได้เห็ดนั้นมาครับนะเอาใหญ่ๆนั่นน่ะจัดเต็มจัดเต็มเต็มหม้อเลยขออภัยเชฟมาแล้วเชฟรุดรุจติวันนี้ไม่ต้องทำอาหารเองมันมีเชฟมาน่ะนึกย้อนไปเมื่อปลายปีหน่อยตอนนี้ยังไม่มีเอฟซียังไม่ได้คอมเมนต์อะไรกันเข้ามาสามเณรน้อยวัดป่าแดงก็ยังเงียบคิดว่าผู้พูดคิดว่าผู้จัดไม่ตื่นเหมือนเมื่อวันสองสามวันที่ผ่านมาโยมไม่เกียงคำบากัวกาเมื่อใดจะปิ้งมาบ้านเฮากูว่ากลัวอยู่กลัวอยู่แต่ว่ามันไก่นะมันไก่แต่ในไอแลนด์นี่ก็ผู้ลี้ภัยยูเครนอยู่เยอะนะเต็มนะเมื่อปลายปีที่แล้ว70,000น่ะตอนนี้น่าจะเป็นแสนน่ะตอนนี้น่าจะเป็นแสน70,000คนเยอะกว่าคนไทยที่อยู่ในนี้คนไทยที่อยู่ในนี้ทั่วประเทศประมาณ20,000
20,000 คนรวมทั้งนักศึกษารวมทั้งที่มาปักหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนทำการทำงานอยู่ในประเทศไอร์แลนด์นี้เมื่อวานนี้ก็มีคุณยมมาจากกันแคนอะไรนะไปแล้วก็ไปลิมริกเนี่ยเมื่อวานนี้นะนี่มาทบทวนอดีตกันหน่อยรอเอฟซีทั้งหลายวันนี้ผู้มีกิเลสก็ยังไม่เห็นเข้ามาน่าจะไปทำงานอยู่นู่นตอนใกล้ๆจะจบใกล้ๆจะ6 โมงเย็น5 โมงขึ้นไปนะเดี๋ยวผู้มีกิเลสเข้ามาละก็มีอะไรก็แสดงความคิดความเห็นกันแสดงความคิดความเห็นกันได้เรื่องสงครามอาร์มาเก็ดดอนสงครามอาร์มาเก็ดดอนลือกระชอนทั่วโลกาหลังจากรัสเซียมาทำสงครามกับ UN อาร์มาเก็ดดอนสวอRumors spread around the world after Russia came to war in Ukraine เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชเกณฑ์2566เป็นคริสต์2022 yearเป็นคริสต์ศักราช2022 year in February Buddhist era criteria 2565เริ่มมาเมื่อปี2022เจ็ดเดือนกุมภาพันธ์วันรู้สึกจะเป็นวันที่24กุมภาพันธ์นี้ก็จะครบ2 เดือนผู้มีกิเลสก็มาแล้วกราบนมัสการขอรับพระครูจันทร์พระครูจันทร์มาแล้วมีอะไรมาวันนี้เต็มที่เลยเข้าตรงเวลา8 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาที่ไอร์แลนด์นี่นะที่เมืองไทยก็15 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเลย3 ชั่วโมงเต็มวันนี้ให้เป็นเวทีของผู้ชมกับผู้จัด ปกติรายการต่างๆจะเป็นผู้จัดว่าอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกลอยฟ้าธรรมทัศน์ธรรมะหลังธรรมะเย็นนะหลวงพ่อพระปฏิบัติบอกชาวบ้านได้ไหมขอรับพระปฏิบัติบอกชาวบ้านได้ไหมต้องหลีกเลี่ยงบอกได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงอุตริมนุสธรรมนะอย่างที่ว่าให้ฟังเมื่อวานต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไปพูดให้ชาวบ้านฟังเนี่ยผิดเป็นอุตริมนุสธรรมแต่ว่าต้องหมายถึงพูดคุณวิเศษที่ได้นะเช่นได้สมาธิอย่างนี้โอ้นั่งในเรือนว่างได้สมาธิดีเนี่ยที่มาที่เขียนไว้ในบาลีว่าสุญญาคาเลอภิรมามีตินะอภิรมามิโอ้ข้าพเจ้าเนี่ยชอบอภิรมชอบในเรือนว่างอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอย่างนี้ไม่ได้ไปบอกให้ญาติโยมฟังไม่ได้เลยผิดเป็นอาบัติเป็นอุตริมนุสธรรมถ้ามีจริงก็ผิดไม่จริงก็ยิ่งผิดไม่จริงเป็นปาราชิกถ้าจริงก็เป็นปาจิตติไม่ได้ไปพูดกับญาติโยมถ้าเป็นเสี่ยงนะถ้าพูดอย่างอื่นได้เรื่องการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้มีหลักการอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับผู้พูดเหมือนกับที่อาตมาพูดเนี่ยนะ
สมถะทำอย่างนี้วิปัสสนาทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่จะไปอวดตัวเองได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ไม่ได้ยิ่งฌานังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปัตติงวามรรคังวาพลังวาเนี่ยนะว่าตัวเองได้มรรคได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ได้สมาธิได้สมาบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าตัวเองได้นะไม่ใช่ว่าเข้าทำนะถ้าพูดเข้าทำไม่เป็นไรอย่างเข้าฌานเนี่ยเราพูดเรื่องอาตมาทำเข้าฌานวิธีเข้าฌานอย่างนั้นอย่างนี้นะวิธีปฏิบัติอย่างนี้แต่อย่าพูดว่าได้ฌานนะไอ้พูดว่าได้ฌานโอ้มันไม่ได้นะผิดฌานังวาวิโมกขังวาได้วิโมกได้บรรลุสมาธิงวาได้สมาธิมาปัตติงวาได้สมาบัติได้เมื่อวานนี้เห็นผู้มีกิเลสบอกว่าให้ผู้พูดไปหาข้อมูลมาหาข้อมูลในเรื่องนี้มาเนี่ยข้อมูลอย่างเงี้ยเนี่ยข้อมูลอย่างเงี้ยในปาติโมกบอกไว้เลยบุญเรืองชัยเงินโอสาธุถ่ายวิดีโอให้คนดูได้ไหมเนี่ยกำลังถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายกำลังถ่ายวิดีโอให้คนดูอยู่เนี่ยไลฟ์สดอยู่นี่เนี่ยผู้พูดกำลังทำอยู่ผู้มีกิเลสถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายวิดีโอได้ให้คนชมให้คนดูนี่ทำอยู่ทุกวันในวันละ3เวลาเนี่ยทั้งตอนกลางคืนทั้งตอนเช้าทั้งตอนเย็นเนี่ยวันละ3เวลาแต่ตอนกลางคืนก็ตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตีสองกลางคืนนะตีทุ่มถึงตีสองทุกวันแล้วก็นี่ยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์ไม่มีสี่ทุ่มถึงตีสองตอนกลางวันนี่ก็ตอนเช้า8 นาฬิกาเนี่ยถึง11 นาฬิกาที่ไอแลนด์นี่นะแล้วก็ที่เมืองไทยก็ตอนเย็นบ่าย 3 โมงถึง6 โมงเย็นนี่ถ่ายทอดให้คนดูเนี่ยให้คนดูทั่วโลกเนี่ยกำลังทำอยู่แต่ต้องระวังเรื่องการพูดจะไปอวดอุตริมนุษยธรรมนี่ไม่ได้เป็นอาบัติทั้งที่มีจริงทั้งไม่จริงถ้ามีจริงตามที่พูดเนี่ยก็เป็นอาบัติปาจิตตีถ้าไม่จริงปาราชิกอาจจะความเป็นภิกษุทันทีผู้มีกิเลสบอกว่าสามารถบอกอารมณ์ธรรมฐานกรรมฐานกับชาวบ้านไหมได้ไหมบอกอารมณ์บอกวิธีการน่ะได้ว่าอารมณ์ของสมถะมีเท่าไหร่วิปัสสนามีเท่าไหร่บอกได้อาตมาบอกอยู่ทุกวันในรายการธรรมะหลังธรรมบัดเย็นว่าอารมณ์ของสมถะกรรมฐานมี40วิปัสสนามี71รวมกันแล้ว73วิปัสสนา73นะอารมณ์วิปัสสนา73ข้อสมถกรรมฐาน40ข้อรวมแล้ว113ข้อเนี่ยพูดอยู่ทุกวันพูดอยู่ทุกวันแล้วเอาพระไตรปิฎกเรื่องอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมาพูดมายืนยันมาปลายทางที่ว่างเปล่าโอ้วันนี้ผู้มีกิเลสใช้ผู้มีกิเลสนะเมื่อทุกวันว่าพอใจที่มีอยู่นะอันนี้ปลายทางที่ว่างเปล่าเนี่ยเป็นพระหรือเปล่าโอ้เป็นรูปน่ารักเป็นรูปเด็กๆเนี่ยเป็นรูปเด็กๆน่ารักไม่ทราบว่าเป็นถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็เหมือนกับผู้มีกิเลสมีอะไรคอมเมนต์เข้ามานะตามใจผู้ชมวันนี้เต็มที่จัดหนักมา ให้ผู้ชมจัดหนักเลย สาธุสาธุขอบคุณมากขออภัย
จัดหนักเลยวันนี้จัดหนักเลยอารมณ์กรรมฐานนะบอกได้บอกได้บอกให้ญาติโยมได้สอนวิธีการปฏิบัติกรรมฐานว่าจะปฏิบัติยังไงสมถะปฏิบัติยังไงวิปัสสนาปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของผู้พูดนี้ด้วยเป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของวิปัสสนาจารย์ในการที่จะสอนจะบอกให้กับโยคีผู้ปฏิบัติที่เป็นคนบ้านกับชาวบ้านทั้งหลายพูดความสามารถส่วนตัวให้คนอื่นรู้ได้ไหมความสามารถส่วนตัวก็อย่างว่านะมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงอุตริมนุสธรรมอย่าเลยอย่าเลยเราสามารถอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แม้ขนาดว่าจะอยู่อาตมาเนี่ยจะชอบในเรือนว่างก็ยังไม่ได้ผู้มีกิเลสนะสุญญาคาเลอภิรมามิเนี่ยไม่ได้สุญญาคาเลอภิรมามิอาตมานี่ชอบเรือนว่างอย่างเงี้ยโอ้เวลาไปนั่งแล้วมันเกิดสมาธิดีมันสงบไม่มีใครมารบกวนมันเป็นเรือนว่างไม่มีคนอยู่อะไรอย่างนี้นะไม่ได้ความสามารถของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นการอวดอุตริอวดตัวพูดอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถจะให้เขาศรัทธาเลื่อมใสถวายจตุปัจจัยลาภสักการะนี่ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยความสามารถของตัวเองนี่นะอย่าไปพูดมันเสี่ยงต่ออุตริมนุสธรรมโดยเฉพาะถ้าพูดให้โยมฟังให้คฤหัสถ์ฟังพูดให้พระฟังไม่เป็นไรพระด้วยกันสามเณรด้วยกันพระภิกษุสามเณรเนี่ยพูดกันได้แต่ให้ญาติโยมฟังให้คฤหัสถ์ฟังให้ชาวบ้านฟังนี่ไม่ได้เด็ดขาดเสี่ยงมากเหมือนกับที่คุยกันในวันก่อนๆผู้มีกิเลสก็เคยเป็นพระมารเนี่ยนะเคยเป็นพระมารู้ดีในเรื่องวินัยผู้พูดยังยอมรับนะยอมรับผู้มีกิเลสถึงแม้ว่าจะหลงลืมไปบ้างจำได้บ้างลืมไปบ้างก็ยังมีเอาเรียกว่ามีกึ๋น มีกึ๋นนะปลายทางที่ว่างเปล่าคำพูดออกไปแล้วมีโทษประการใดขอรับอ๋อพูดออกไปแล้วเนี่ยก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายพอพูดแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเราคำพูดเป็นนายเราอันนี้จะเป็นโทษหนักเมื่อพูดผิดมีโทษประการใดนี้ก็ตามความผิดนั้นๆตามวจีทุจริตตามวจีทุจริตขอเอาวจีทุจริตเป็นหลักพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อสี่อย่างนี้เป็นหลักอันนี้คือโทษจะเกิดโทษถูกตำหนิติเตียนเป็นอาบัตนะถึงขาดจากความเป็นภิกษุนี่คือโทษของการที่พูดออกไปแล้วเรามันจะเป็นนายเราทันทีเลยถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยเป็นนายเราทันทีเลยแต่ก่อนที่จะพูดนี่เราเป็นนายมันเป็นนายของคำพูดต้องระวังอย่างที่สุดต้องระวังอย่างที่สุดนี่ของผู้พูดนี่ถ้าว่าผิดก็ขอให้ทักท้วงกันมาเลยทักท้วงกันมาเลยหรือว่านิธีนังวะปวัตตารังยังปัดเสวัชทัศนังเราต้องเห็นคนที่ชี้โทษเราเนี่ยว่าเป็นเหมือนคนบอกขุมทรัพย์เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังจัดรายการเนี้ยจัดรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นที่เนี้ยที่วัดเนี่ยวัดพุทธมหาธาตุเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วกลางปีเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยมาที่นี่ก็มาจัดรายการที่นี่ก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพร่ำแล้วอย่าพร่ำว่างั้นนะอย่าพูดพร่ำเหมือนนะไอ้พวกมึงมันเป็นพวกทำลายศาสนาเหมือนกันนะทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าอะนะไอ้ที่อาจจะมาเอาพระไตรปิฎกมาอ่านนี่นะบอกว่าเป็นการพูดพร่ำ
อาตมาก็บอกว่าโอ้สาธุเป็นการบอกขุมทรัพย์ให้กับอาตมาเนี่ยต่อไปจะได้ไม่พร่ำไม่พูดพร่ำอีกแล้วคือพูดมากนะหลักธรรมที่เอามาพูดมีน้อยเดียวมันไม่เหมือนรายการตามใจผู้ชมนี่อันนั้นรายการพระไตรปิฎกต้องว่าพระไตรปิฎกมากมากข้อที่สองปาราชิกทรัพย์นั้นเคลื่อนออกจากที่ใช่มาถูกต้องถูกต้องถูกต้องถ้าไปเคลื่อนออกจากที่ปุ๊บเป็นทันทีเลยเป็นอาบัติทันทีเลยเจ้าของเขาไม่ได้ให้นะไม่ได้รับการอนุญาตไปเก็บเอาโดยประการเป็นทันทีเลยข้อที่สองปาราชิกข้อที่สองนี่ถูกต้องเป็นปาราชิกทันทีเลยเพราะนั้นจำต้องสำคัญที่สุดต้องขออนุญาตเขาก่อนต้องขออนุญาตก่อนพระในที่ปรากฏในมังคลัตถทิปนีนะวินัยนะวินัยมังคลัตถทิปนีที่หลวงพ่อสิริมังคลาจารย์รจนาไว้เนี่ยพระไปนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงมะม่วงก็หล่นลงมาถูกหน้าอกถูกวางเต็มไปหมดแต่กินไม่ได้ไม่กินกินไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนประเคนไม่มีคนประเคนจับเอามาเนี่ยมันจะเป็นปาราชิกอ่ะคือมันจะเป็นไม่มีใครอนุญาตอ่ะจะว่าต้นไม้อนุญาตหรือมันหล่นลงมามันไม่ได้อนุญาตนะขั้วมันสุกมันหล่นลงมาพระองค์นั้นในวินัยนะบอกกินไม่ได้ไม่กินโอ้สุกสุกหิวหิวอยู่ด้วยสุกสุกหิวหิวตอนเช้านะไม่ใช่ตอนเย็นตอนกลางคืนนะตอนเช้าตอนก่อนเพลนี่แหละแต่กินไม่ได้ไม่กินเนี่ยมันยังไม่ได้รับประเคนเหมือนกันมันไม่มีคนประเคนให้ไม่มีใครอนุญาตไม่มีใครให้นะอันนี้เป็นแง่หนึ่งนะเป็นแง่มุมหนึ่งของพระสมัยนั้นพระสมัยพระพุทธเจ้าเลยนะมีพระรูปหนึ่งท่านเข้าไปเอาพระพุทธรูปแกะสลักแล้วนำออกไปอันนี้ต้องดูเจตนานำออกไปทำอะไรนำไปไหนนำไปทำความสะอาดหรือนำไปเก็บไว้เก็บรักษาหรือยังไงต้องดูเหตุการณ์เพราะเราไม่อยู่ในเหตุการณ์นี้จะไปทึกทักว่าปาราชิกมันไม่ได้นะมันต้องดูก่อนว่าพระรูปหนึ่งนะพระรูปเนี้ยอยู่ในฐานะไหนเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่าเป็นผู้ดูแลสถานที่จะต้องทำความสะอาดหรือเปล่าเนี่ยหน้าพระเนี่ยพระมีวางอยู่เต็มเนี่ยจะต้องทำความสะอาดเนี่ยต้องเก็บออกเก็บวางไว้ไม่มีเจตนาในการที่จะโมยในการที่จะลักที่จะถือเอาไปมันเคลื่อนที่จริงอ่ะมันเคลื่อนจากที่ก็จริงจากที่นี่มาตรงนี้หรือเอาออกจากห้องไปต้องดูเจตนาว่าขโมยหรือเปล่าจะเอาไปเป็นของตัวเองจะเอาไปขายหรือเปล่าทำยังไงเอาไปยังไงถ้ามีเจตนาในการลักนะองค์ของปาราชิกเนี่ยนะองค์ของปาณาติบาตเนี่ยมันมีทั้ง5นะมี5อย่างผู้มีกิเลสก็รู้1รู้ว่าของนั้นไม่มีเจ้าของนะ2ตั้งอยากจะได้ของนั้นแล้วก็3ถือของนั้นไปพยายามเอาของนั้นแล้วก็4เอาของนั้นออกจากที่นะเคลื่อนที่ไปโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตพิสมัยเขื่อนคำแสนโอสาธุสาธุท่านนำไปขายประมาณนี้มีคนจับได้ทางกล้องวางวงจรปิดโอ้ก็แน่นอนพระชึกแน่นอนไม่ต้องถามนี่พระชึกแน่นอนเนี่ยเอาไปขายเนี่ย
เอาไปขายก็คือขโมยเนี่ยหรือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เนี่ยเขาเรียกอทินนาทานอทินนาทานาเวรมณีจิกาปะทังสมาธิยามิปาราชิกผู้มีกิเลสปาราชิกแน่นอนเอาไปขายลูกจับได้นะมองกล้องวงจรปิดแต่ท่านยังศึกก็ถูกแล้วศึกไว้ก็ดีแล้วถูกแล้วผิดอาบัติปาราชิกถ้ายังไม่ศึกไงก็ถือว่าไม่ใช่พระแล้วเป็นโจรไม่ใช่พระเป็นโจรแต่นี้ยังศึกเนี่ยก็ศึกไปแล้วก็ดีแล้วถูกต้องทำถูกต้องตามวินัยแล้วมันมีเรื่องราวเยอะมันมีเรื่องราวเยอะอาตมายังเคยเป็นประธานตัดสินคดีเนี่ยตัดสินคดีความเรื่องของการใช้จ่ายเงินของวัดเนี่ยของพระเนี่ยเคยเป็นผู้ตัดสินเป็นประธานกรรมการสอบสวนตัดสินมาแล้วเสร็จแล้วโดนฟ้องกลับว่าตัดสินไม่ตัดสินเขาให้ศึกเขาไปฟ้องศาลไม่ได้ตัดสินให้ศึกไม่ตัดสินเป็นปาราชิกตัดสินเพียงแค่หมวดจริยาพระสังฆาธิการเนี่ยผู้พูดเนี่ยผู้พูดโดนฟ้องเลยคุณฟ้องศาลท่านนำไปขายเดี๋ยวไม่ศึกขอรับผมพิมพ์ผิดโอ้นั่นเย่ว่าแล้วเนี่ยผมยังผู้แต่ท่านยังศึกเนี่ยดูงงเลยนะถ้าศึกก็ถือว่าจบถือว่าถูกต้องถ้ายังไม่ศึกเนี่ยยังไม่ศึกนี่ก็เป็นโจรไม่ใช่พระแล้วไม่ใช่พระเลยขาดแล้วขาดแล้วตั้งแต่เคลื่อนที่หยิบไปจะเอาไปขายยังไม่ศึกนี่ถือว่าไม่ใช่พระแล้วเป็นโจรเขาเรียกว่ามหาโจรเนี่ยในวินัยเขียนไว้พระไตรปิฎกเขียนไว้เลยว่าอันนี้คือมหาโจรมหาโจรเลยละปล้นศาสนาพูดถึงที่อาตมาที่ผู้พูดโดนฟ้องศาลนี่นะคือตัดสินเพราะว่าเขาไม่เป็นปาราชิกอ่ะมาพิจารณาดูแล้วไม่ได้เป็นปาราชิกเพียงแต่จ่ายผิดนะจ่ายผิดไม่ได้เอาไปฝากธนาคารตามกฎหมายเงินถ้าเกิน 3,000 บาทเนี่ยมีใครมาถวายนี่นะต้องเอาเข้าธนาคารหรือเอาให้ผู้อำนวยการสำนักพุทธดูแลหรือคณะกรรมการดูแลอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรหลวงตาเดินเข้ากล้องหน่อยนี่หลวงตามาหลวงตาแต่ไม่รู้หลวงตามนูหรือเปล่าหลวงตามนูจะมีมนูด้วย FC ใหม่หลวงตาสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณมากไม่เป็นปาราชิกอ่ะอาตมาก็ตัดสินไปตามความเป็นจริงอ่ะเพียงแต่ว่าใช้จ่ายไม่มีหลักฐานในการจ่ายไม่มีหลักฐานในการจ่ายแล้วก็ไม่ได้เอาเงินฝากธนาคารอยู่ในกระเป๋านี่ก็จ่ายในการก่อสร้างจ่ายภายในวัดแค่นี้เองแต่ศรัทธาญาติโยมมาฟ้องว่าเป็นอาบัติปาราชิกมาฟ้องว่าใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้องนะศาลก็ยกฟ้องนี่ยกฟ้องอาตมานี่คนที่เขาฟ้องมานะเพราะว่าเราตัดสินไม่ได้ตัดสินเป็นปาราชิกเพราะว่าเขาไม่ได้ขโมยเงินโยมเข้ามาถวายเงินโยมเข้ามาถวายแล้วก็ให้เอาก่อสร้างอะไรเงี้ยแต่ท่านทำโดยมันสะเพร่าไปหน่อยนะผิดจริยาพระสังฆาธิการ
ไม่มีหลักฐานในการจ่ายแต่ท่านก็จ่ายหมดอ่ะท่านไม่ได้เป็นปาราชิกอ่ะเงินมันผิดจริยาพระสังฆาธิการสมมติว่ามีคนนำเงินมาถวายจำนวน2 ล้านให้นำบูรณะอุโบสถแต่ทางเจ้าอาวาสท่านนำไปให้ญาติยืมไปใช้หนี้แบบนี้มีความผิดไหมแน่นอนแน่นอนมันผิดวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพที่มาถวายเขาจะให้สร้างวัดเอาไปให้ใช้หนี้ได้ไงไปให้ใช้หนี้ไปให้ยืมไปใช้หนี้มันไม่ได้อันนี้ผิดอันนี้ผิดมีความผิดไหมผิดผิดแน่นอนเอามันผิดเจตนารมณ์ของผู้บริจาคเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะเหมือนกรณีที่อาตมาตัดสินพระไม่ให้เป็นปาราชิกไม่ให้สึกจัดเอาแค่ผิดพระจริยาพระสังฆาธิการให้พักตำแหน่งเจ้าอาวาสให้พักเจ้าอาวาสแล้วให้ปรับปรุงแก้ไขพอตามเงื่อนไขแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะให้เป็นเจ้าอาวาสเหมือนเดิมให้เป็นเจ้าอาวาสเหมือนเดิมเอานะแน่นอนเหมือนกรณีเดียวกันเลยเอามาถวายเนี่ยเพื่อทำการก่อสร้างบูรณะแต่ท่านทำไม่ได้เรียบร้อยคนรับเหมาก็ไม่มีแล้วก็เงินเป็นล้านล้าน100,000ล้าน100,000ถูกละล้าน160,000 บาทมีโทษอะไรหรือขอรับอ้าวก็มีโทษคือผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ผิดจริยาพระสังฆาธิการในวินัยนะในมันจะมี2 อย่างหนึ่งนิคากรรมก็คือเป็นอาบัติปาราชิกให้สึกไป2จริยาพระสังฆาธิการนี่ก็คือทำผิดไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของวัดก็ไม่เอาฝากธนาคารเนี่ยมันเงินเป็นล้านนะก็บอกว่าอยู่ในกระเป๋าเนี่ยจ่ายเนี่ยจ่ายหมดแล้วเนี่ยเนี่ยจ่ายหมดแล้วเนี่ยญาติโยมมาถามมันก็เนี่ยจ่ายหมดแล้วมันก็ผิดอย่างนี้แต่ไม่ถึงกับปาราชิกอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ขโมยมาเงินโยมเขาถวายเนี่ยใช้จ่ายไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ฝากธนาคารไม่เอาให้คณะกรรมการดูแลไม่เอาให้สำนักพุทธผู้อำนวยการสำนักพุทธดูแลนะมันมีวิธีการอย่างนี้กฎหมายเขียนไว้เกิน 3,000 บาทนะขึ้นไปนะถ้าภายใน 3,000 บาทนี่ก็อยู่ในความดูแลใส่ย่ามใส่กระเป๋าไว้ได้ก็ใช้จ่ายไปสารีแก้วดีสารีโอซาทุเอฟซีประจำเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วสารีแก้วดีภูมิกิเลสบอกว่าทุกวันนี้ทำกันเยอะมากเลยขอรับโอ้ก็เป็นหน้าที่ของพระเอละหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่ดำเนินการไปผู้มีกิเลสเราทำอะไรไม่ได้อาตมาตอนนี้ก็ไม่เป็นพระสังฆาธิการแล้วลาออกมาหมดแล้วไม่มีหน้าที่อะไรที่จะไปจัดการเราก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องทำยิ่งเราเป็นฆราวาสเราก็ไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่นะมันไม่ใช่หน้าที่เป็นหน้าที่ของกฎหมายบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของศาลเป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการตามลำดับชั้นที่จะดำเป็นผู้ดำเนินการนี่ญาติโยมนี่ก็ไปคอมเพลนไปฟ้องไปอะไรนี่ก็พอทำได้นะแต่ถ้าไปโจทย์อาบัติพระก็ไม่ได้นะพระฆราวาสไปโจทย์อาบัติพระไม่ได้ผิดกฎผิดวินัยคนที่จะโจทย์อาบัติได้ก็คือพระด้วยกันเป็นพระด้วยกันนี่แหละอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ย
ญาติโยมก็ไปฟ้องพระไปฟ้องพระสารีบุตรไปฟ้องโมกขัลลาไปฟ้องพระอานนท์นะแล้วพระเนี่ยจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปโจทอาบัติได้โยมจะไปโจทอาบัติพระไม่ได้เป็นฆราวาสไม่ได้ทุกวันนี้ข้อที่2กับข้อที่4เยอะมากเลยขอรับโอ้ก็อย่างว่าเนี่ยนะก็อย่างว่าเรามองปริบๆนะตอนนี้เราก็มองปริบๆผู้พูดนี่เองก็ไม่มีหน้าที่อะไรมันไม่มีหน้าที่อะไรต้องขออภัยญาติโยมนี่พูดถึงละสมัยพุทธกาลญาติโยมเมื่อเห็นพระไม่ดีก็ไปฟ้องได้ไปฟ้องพระนะไปฟ้องพระนะแต่ไม่ใช่ไปโจทย์คนที่ทําผิดนะไม่ได้นะมันผิดวินัยไปจดคนที่ทำผิดเองไปจับเองไปนี่ไม่ได้นอกจากได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการไปร่วมกันอย่างตำรวจนี่ก็ไปร่วมกันกับพระวินัยาธิการเนี่ยไปจับไปโจทย์พระที่ทำผิดที่เป็นอาบัติได้ผมขอฝากไว้ให้พระภิกษุช่วยอยู่ในกรอบในวินัยสักหน่อยโอ้สาธุสาธุดีมากนี่คำว่าควักนี่ก็หมายถึงว่าฝากนะทางภาคใต้ก็เราก็จะออกเสียงเพี้ยนๆกันหน่อยไม่เป็นไร อย่างฝากนี่ก็เป็นควักนะ เป็นทางจำนวนของทางนคร ผู้มีกิเลสฝากไว้ฝากไว้ดีมากดีมากดีมากโอ้สาธุอนุโมทนาขอบคุณเป็นการบอกขุมทรัพย์ให้กับพระภิกษุทั้งหลายด้วยนะนี่นะนิธีนังวะประวัตตารังยังปัสเสวัชชทัสสินังเราพึงเห็นบุคคลผู้ชี้โทษว่าเป็นเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์โอ้ดีมากขอบคุณมากคุณโยมผู้มีกิเลสเป็นการบอกขุมทรัพย์ให้พระบอกวิธีการบอกความผิดโทษของพระเนี่ยชี้โทษเขาเรียกชี้โทษวัชทัตสินังนะวัชทัตสินังคือเห็นโทษนะเห็นโทษชี้โทษชี้โทษบอกโทษแก่พระโดยทั่วๆไปคนอื่นด้วยนะถ้ามีใครมาชี้โทษเราก็พิจารณาดูว่าเออจริงหรือเปล่าเราทำผิดตามนั้นจริงหรือเปล่าถ้าผิดก็ต้องแก้ไขปรับปรุงจะแสดงอาบัติหรืออยู่กรรมเข้าปริวาสหรือลาสิกขาไปเพราะเป็นอาบัติปาราชิกก็ว่าไปตามขั้นตอนชาวบ้านเขามองพระแบบว่าเป็นกาฝากสังคมคือกาฝากสังคมผมเคยบอกชาวบ้านว่าท่านก็เป็นคนทำผิดนิดหน่อยเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับวินัยของพระได้ใช่ๆถูกต้องนะว่าเราไม่ไปยุ่งกับพระก็ได้แม่ชีน้อยใจแม่ชีน้อยพอใจวัดป่าบ่อน้ำพระอินโอ้สาธุโอ้แม่ชีมาแล้วแม่ชีน้อยแต่พอใจแม่ชีน้อยพอใจวัดป่าบ่อน้ำพระอินวัดป่าบ่อน้ำพระอินโอ้สาธุสาธุผู้มีกิเลสบอกมาอีกว่าผมอยากเห็นท่านอยู่ในผ้ากาสาวพัดนานๆถูกต้องอย่างนี้แหละจะทำให้ท่านได้อยู่ในกาสาวพัดนานๆคือได้มีการปรับปรุงแก้ไขในความผิดตามอาบัติตามขั้นตอนนะที่พอเป็นพอไปได้อาบัติน้อยๆก็แสดงอาบัติบอกคืนอาบัติบอกคืนอาบัติ
ใช่สวัสดีครับพระอาจารย์ครับแข่งครับพระอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับเอาวันนี้ทำไมมาช้าพอดีอาบน้ำอาบท่าตื่นสายก็โอ้วันที่เราวันที่เราตื่นเช้าไม่เข้าวันตื่นสายก็ไม่เข้าอาจารย์พอมีเวลาก็ครับครับมีครับเนี่ยตอนกำลังจัดรายการอยู่เนี่ยเนี่ยกำลังคุยกันกับผู้มีกิเลสฮะอาจารย์มาได้เปิดกล้องนะครับเปิดแล้วนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวนี่ครับผมหาแชมป์ละเอาแล้วของเนนหายไปแล้วเปิดมาใหม่นี่ครับครับก็จะแก้เขาจะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ครับอืมอากาศคุณเปิดได้เพราะครับนี่ความขนาดเลยจ้าครับสะอาดขนาดไหนเมื่อกี้ก็มีรายงานมาจากดอยสะเก็ดว่าโอ้ร้อนขนาดที่นี่13องศาครับอุ่นขึ้นมาเจ้ามาฝุ่นเอไอพีเอ็มนั่นนะครับจ้าฮะยังหมอกนะจ้าครับยังหมอกไหมอ๋อหมอกเหมยไม่ใช่ครับฝุ่นเอพีเอ็มน่ะจีพีเอ็มน่ะนะครับอ๋อ2.5เอ็ม2.5 2.5ผมอยากเห็นท่านอยู่ในท่ากาสาวพัฒน์เดี๋ยวก่อนลูกเนนมาแหมแล้วครับผมผู้มีกิเลสบอกว่าลูกเนนมาแหมแล้วครับลูกเนนมาแหมแล้ววะครับผมดีละดีละดีละจะมาถึงวันแล้วครับนี่น่าจะเบื่อเหมือนกันอ่ะจะเบื่อเนาะจะเบื่อเหมือนกันเป็นยังชั่วโมงเดียวเป็นยังไหว้สาลูกแนนนี่ผู้มีกิเลสไหว้สาแล้วไหว้สาลูกแนนจะเริ่มพรครับครับอาจารย์ครับครับปัญหาที่โอตะวันรอดตะวันตะวันชื่นนะจ๊ะครับอ๋อครับครับอาจารย์ยังไม่ได้เข้าในรายการเลยนะครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับตอนนี้เข้ารายการแล้วเข้ามาเป็นชั่วโมงเลยตั้งแต่แปดตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วครับครับนี่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยปัญหาที่ผมเก้าโมงสิบสองนาทีขอเมตตาท่านอาจารย์ต่อตะวันครับอันขยายใจความเมตตาด้วยครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอผู้มีกิเลสเดี๋ยวขอผู้มีกิเลสขยายความด้วยนี่กำลังพูดกันเรื่องนี้พอดีเลยเราพูดกันเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องนี้พอดีเลยเรื่องที่ว่าผิดศีลผิดวินัยผิดระเบียบจารีตประเพณีผิดอาบัตินั้นอาบัตินี้แล้วก็ถ้าเรื่องของคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแต่นี่มาในธรรมบทนะในธรรมบท16ข้อเนี่ย12ข้ออ่ะ12ข้อจ้ะครับฮะ12ข้อครับ12 16ครับไม่ใช่12อย่าผม16 16ข้อครับ16ข้อครับฮะ16ข้อครับครับ16ข้อครับผมแล้วผ่านไปแล้ว8ข้อวันนี้เหลืออีก8ข้อครับผมครับในได้ว่าให้ข้อที่9เป็นข้อที่9นะจ๊ะครับว่าข้อที่9ให้ผู้มีกิเลสฟังหน่อยตอนนี้เรามีผู้ช่วยแล้วครับฮะในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับผมครับผมครับผมที่พระพุทธที่พระเจ้าประเสริฐโกศลฝันว่ามีสระแห่งหนึ่งมีวัวมีดอกวัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มครับครับและมีต้าขึ้นโดยรอบครับสัตว์ต่างๆปลากินน้ำกินน้ำในสระแต่แทนที่น้ำนั้นน้ำบริเวณที่สัตว์เหยียบย่ำนะครับจะขุ่นกับใสสะอาดน้ำใสสะอาดครับผมครับผมชนพอดีประมูลที่สัตว์ที่ย่ำอยู่นะครับอืมกับใสสะอาดกว่าขุ่นครับชนน้ำที่ลึกต่างสะที่สัตว์ไปบ่ถึงไปกินนะครับครับก็ไปเหยียบย่ำแทนที่จะใส่กับขุ่นมัวเขาจะครับขุ่นมัวอันนี้ครับผมกับเป็นน้ำเนี่ยน้ำที่เลือกๆนั่นมันกับขุ่นครับขุ่นมัวที่บะหมี่
บ่มีงัวบ่มีควายไปย่ำไปถูครับผมบ่มีคุณมัวแต่ว่าที่ย่ำๆนี่น้ำใสสะอาดน้ำใสสะอาดเอาพยากรณ์ครับอันนี้พุทธเจ้าเพิ่นพยากรณ์ไว้ว่าครับต่อไปคนมีอำนาจจะมาตั้งอยู่ในธรรมครับขาดเมตตาคอยใช้อำนาจมืดนานาเนตรนาทาเลนครับกินสินบาทข้าสินบนเจ้าบ้านเจ้าเมืองจะหนีไปอยู่ชายแดนหรือที่อื่นๆทำให้ที่นั้นๆที่คนปากันไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นน้ำรอบๆสะที่ใสครับผมครับ ครับอันนี้เป็นคำพยากรณ์เนาะครับผมเป็นคำพยากรณ์ครับครับก่อนจะโอ้เรื่องนี้นะก่อนจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอย้อนไปเมื่อวันก่อนเมื่อวานหรือวันซืนนะเมื่อวันซืนที่ผ่านมานะที่ผมพูดถึงเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าหน่อยนึกขึ้นมาได้ละนึกขึ้นมาได้ละพูดถึงเรื่องของการสัตว์ทั้งหลายที่ไปเหยียบย่ำดอกบัวไปเหยียบย่ำหญ้าต้นหญ้าอะไรในน้ำทำให้น้ำขุ่นเนี่ยอันนี้เป็นขอพูดนอกเรื่องหน่อยคือบุพกรรมที่ผมว่าค้างไว้แต่ยังผมนึกไม่ออกเมื่อวันนั้นนะคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนที่วันที่จะปรินิพพานเนี่ยเดินจากบ้านของนายจุนทะนะกัมมารบุตรนายจุนทะกัมมารบุตรลูกชายของช่างทองเนี่ยนะฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วภัตตาหารมื้อสุดท้ายจากบ้านของนายจุนทะเรียบร้อยแล้วเสด็จประทับเดินจากบ้านของนายจุนทะเนี่ยเมืองปาวาไปสู่เมืองกุสินารากุสินาราหรือกุสินครปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผู้มีกิเลสบอกว่าผู้มีศีลจะเอาจากบ้านจากเมืองผู้มีศีลจะเอาจากบ้านจากเมืองคนชั่วจะเข้าอยู่ในบ้านเมืองจะคอยเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านชาวเมืองนี่ผู้มีกิเลสเฉลยมาแล้วทันทีขยายความขยายความมาแล้วขยายความมาแล้วเดี๋ยวขอขยายมากกว่านี้หน่อยเนอะผู้มีกิเลสขอขยายมากกว่านี้หน่อยขยายมากๆหน่อยครับขอเปรียบเทียบในปัจจุบันนี่ผู้มีกิเลสเขาถนัดในเรื่องปัจจุบันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขอเปรียบเทียบขอผู้มีกิเลสเปรียบเทียบในปัจจุบันเนี่ยตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเนาะให้ชัดเจนครับผมใช่ครับใช่ครับให้ชัดเจนตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยเช่นอะไรบ้างนะโอ้นี่ถูกใจเดี๋ยวขอเล่าไอ้ที่ต่อเมื่อกี้นี้อีกนิดนึงเป็นบุพกรรมของพุทธเจ้านะระหว่างกุสินารามาระหว่างเมืองปาวาบ้านของนายจุนทะมาถึงกุสินาราเนี่ย15กิโลครับไม่ใช่น้อยๆ15กิโลครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วก็เกิดอาการปวดท้องโรคกระเพาะกำเริบนะเป็นมานานนะเป็นโรคกระเพาะมานานตั้งแต่หยุดไม่ฉันอาหาร49วันตอนที่ทำทุกขละกิริยาอยู่ที่ดงคสิริอดอาหาร49วันแล้วก็น้ำย่อยออกมาก็ไม่มีอาหารย่อยก็ย่อยกระเพาะของพุทธเจ้านะก็เป็นโรคกระเพาะตั้งแต่นั้นมาแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็มีความอดทนไม่ได้สนใจเรื่องความเจ็บปวดเรื่องปวดท้องปวดอะไรเนี่ยนะแต่วันสุดท้ายโดนอาหารหนักครับกินจิ้นลาบครับนายจุนทะลาบจิ้นหมูน้อยหมูอ่อนสุกรสุกรมัทวะนะกินหมูน้อยลาบแล้วก็โอ้โหเป็นชงเครื่องอย่างดีกับมันมีมันมีอย่างน่ากับกินแล้วมันย่อยยากภัตตาหารที่นายจุนทะถวายมื้อสุดท้ายเนี่ยนะมันย่อยยากครับถ้าในกระเพาะพระพุทธเจ้าก็เป็นแผลอยู่แล้วคือเป็นโรคกระเพาะมาตั้งแต่นู้นนะครับมาตั้งแต่นู้นนะ
ก็มากำเริบอ่ะทีนี้ลงดำลงแดงก็หมายถึงว่ามันกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุอาหารเนี่ยมันสุดยอดอ่ะเขาปรุงอย่างดีอ่ะลาบหมูอ่ะลาบหมูอ่อนหมูน้อยด้วยสุกระมัทวะเนี่ยสุกรอ่อนสุกรเนื้ออ่อนน่ะเนื้อลาบแล้วก็ปรุงอย่างดีเคยปรุงลาบมั้ยวะสามเณรครับผมครับไอ้ทอดหอมทอดหอมคั่วใส่เห็นน่ะทอดหอมคั่วใส่อย่างเดียวโอ้โหกินเข้าไปแล้วพุทธเจ้าฉันองค์เดียวเลยนะบอกอย่าให้ภิกษุทั้งหลายไม่ให้ภิกษุทั้งหลายฉันให้ในจุนท่านี้เอาไปฝังเลยเอาไปฝังเอาไปทิ้งอย่าให้รูปอื่นเพราะว่าอาหารเนี้ยต้องถวายพุทธเจ้ารูปเดียวเป็นมื้อสุดท้ายมีอนิสงส์มากสุดยอดสำหรับจุนทะได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุเป็นโสดาบันเลยนะครับลูกชายของนายช่างทองเนี่ยผู้นำบอกว่าผู้มีกิเลสบอกว่าผู้นำทุกวันนี้เป็นคนไม่ค่อยสนใจในศีลในธรรมนี่และคอยเอาแต่พวกพ้องไม่สนใจเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านถูกก่อนตามไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆครับผมฮะยืนยันเป็นแบบนั้นยืนยันผู้มีกิเลสฮะเพราะว่าข่าวทุกเมื่อเช้าวันนักการเมืองต่างแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างข่าวเมื่อวานจะไปว่าการเมืองนักเดี๋ยวจะไปว่าการเมืองนักมันผิดกฎหมายหมู่เฮานี่อู้การเมืองมาได้เอาเพียงยกตัวอย่างไปกายจะไปเจาะจงเรื่องการเมืองมาได้ครับผมมาได้เนอะมาได้เนอะขอโทษนะครับครับใช้อำนาจพูดรีดนี่ฟังเดี๋ยวจะฟังผู้มีกิเลสใช้อำนาจขูดรีดชาวบ้านทุกวันนี้แม้แต่พระภิกษุก็ไม่เว้นพระภิกษุก็ทำใช่ไหมใช่ครับพระภิกษุก็ไม่เว้นโอ้โหอ้าวท่านพระครูมาแล้วท่านพระครูโกศลสุตตวิธานวัดพระสิงห์ครับวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ครับนมัสการครับนมัสการท่านพระครูท่านพระครูโกศลสุตตวิธานเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านพระครูโกศลสุตตวิธานช่วยวิจารณ์เรื่องนี้ด้วยขยายความนิมนต์ครับท่านพระครูนิมนต์ขยายความช่วยผู้มีกิเลสหน่อยผู้มีกิเลสบอกว่าพระก็ไม่เว้นเหมือนกันนะทุกวันนี้แม้แต่พระภิกษุก็ไม่เว้นคือเขาทำหมดอ่ะทั้งพระทั้งคนบ้านทั้งชาวไร่ชาวนาทั้งคนยากคนจนอ่ะเขาขูดรีดเขาทำให้เดือดร้อนอ่ะเนี่ยอันนี้เราผมพูดอย่าไปจอดจงการเมืองนะอย่าไปจอดจงการเมืองเดี๋ยวเราผิดกฎหมายนะก็พูดถึงลงทั่วไปก็แล้วกันทั่วไปครับครับนิมนต์ครับอาจารย์ครับครับครับนมัสการถามอาจารย์หน่อยครับว่าที่อาจารย์พูดตะกี้นะครับว่าเรื่องงานพระพุทธเจ้าที่ฉันอาหารมื้อสุดท้ายนะจ๊ะครับครับครับถึงได้ถึงกับไปถึงกับไปมรณภาพนะครับครับมาผมมักเป็นมูว่าเป็นพบเป็นชาติใดที่พระพุทธเจ้าเป็นกรรมอันนี้ในกำลังจะอุ้มเดือนเนี่ยกำลังจะอุ้มเดือนเนี่ยกรรมเก่าครับกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าครับเป็นพบใดที่ฉันเห็นนะครับฮะที่ฉันเห็นได้ฉันเห็นคนเดียวนะครับที่เห็นในฉันทนะอย่างเราที่เอามาถวายครับเอาในฉันนะไปฉันเฮ็ดที่ไหนหมูลาบหมูครับก็สุกรมัทวะหมูอ่อนน่ะสุกรอ่อนน่ะหมูตัวหมูน้อยอ่ะหมูน้อยอ่ะครับฮะแล้วอันเพื่อนเอาอาหารนั้นไปฝังดินนะจ๊ะครับครับเอาเพื่อนนั้นหญ้าเยอะอย่ามาขอออกเลยนะครับไม่ว่ายังไงคนโดนยาพิษจ้ะครับบ่ใช่ยาพิษอาหารมันละเอียดอาหารมันทำประณีตลาบนี่นะครับผมลาบจนละเอียดลาบหมูนี่นะจนละเอียดแล้วก็ปรุงรส โอ้สุดยอด นั่นเป็นอาหาร
ที่นายจุนทัศน์ตั้งอกตั้งใจนี่จะถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาหารเป็นมื้อสุดท้ายแกบ่ฮู้แกบ่ฮู้ว่าเป็นมื้อสุดท้ายครับผมแต่พระพุทธเจ้าตรัสกับจุนทัศน์ว่าเนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายของตถาคตเป็นมื้อสุดท้ายของตถาคตแล้วก็เป็นอาหารที่สุดยอดมีอานิสงส์มากนะ เพราะว่าพระจุนทัศน์ถวายเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาบันเป็นพระโสดาบันเลยนะเป็นสาวกฆราวาสเนี่ยคนสุดท้ายที่ถวายภัตตาหารมื้อสุดท้ายมื้อแรกคือนางสุชาดาครับผมสุดท้ายคือจุนทัศน์แล้วได้แล้วไปฮะแล้วไปไปนอนนอนท่าปางสายญาติเอามือด้านขวาได้ไหมครับจะครับ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 อันนั้นไปนอนจุดท้ายครับตอนกลางคืนละที่กุสินาราตอนกลางคืนละเมืองกุสินารานครที่นี่อู้ถึงระหว่างทางครับระหว่างทางเนี่ยที่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเนี่ยเข้าป่าบ่อยๆเนี่ยนะในอินเดียเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าปตทนะเข้าปตทไปพระพุทธเจ้าระหว่างทาง15กิโลจากบ้านนายจุนทะนะบ้านนายจุนทะมากุสินาราเนี่ยต้องเข้าปตทไปปตทแปลว่าห้องน้ำไปตามทุ่งเอาตอนนี้กี่โมงยัง11 11 11โมงผมทำเรียบร้อยแล้วอาหารโอ้โหอาหารเรียบร้อยแล้วเชฟอย่างดีมาวันนี้เชฟอย่างดีเชฟรุจตินี่จิตเก่าวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่จิตเก่าวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่รุจติชื่อรุจติจิตเก่าวัดเจดีหลวงเป็นบวชเป็นสามเณรครับสามเณรวัดเจดีหลวงตอนนี้มาเป็นเชฟที่วัดพุทธมหาธาตุนี่มาเมื่อวานเมื่อผู้มีกิเลสบอกว่าเป็นปูพระธรรมของเป็นปูยังไงก็ไม่รู้เนี่ยใช้อำนาจขูดรีดชาวบ้านอ๋อตัดไปละเป็นปูยังไงปิดนะแต่พิมพ์ผิดนี่เชฟมาจากเมืองแคร์เชฟมาจากเมืองแคร์ในในไอแลนด์เนี่ยครับก็มาอยู่เป็นเชฟในไอแลนด์นี่หลายปีแล้วฮะอู้ไทยได้เนาะอู้ไทยกะอู้ไทยกะเนี่ยเปิ้นอู้ไทยได้อู้ไทยครับว่าคนไหนฮะคนไทยครับจังหวัดอุบลครับอุบลราชธานีแล้วมาอยู่เชียงใหม่ตอนเป็นสามเณรเรียนจบโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานวัดครับเจดีหลวงวัดเจดีหลวงครับวัดเจดีหลวงแล้วก็ศึกไปก็มาแต่งงานอยู่ที่ไอแลนด์แล้วก็มาเป็นเชฟใหญ่ที่ไอแลนด์เนี่ยอย่างนี้เลย เป็นบุพธรรมของพระพุทธเจ้าบุพกรรมเป็นบุพกรรมของพระพุทธเจ้าถูกแล้วบุพกรรมของพระพุทธเจ้าครับผมนี่นะพอระหว่างทางนี่ก็เข้าปตท.สมัยไปอินเดียเขาเรียกปตท.เข้าห้องน้ำกลางทุ่งไปตามทุ่ง พระพุทธเจ้าก็ปตท.จากบ้านนายจุนทะมาถึงกุสินครนี่นะเพราะว่าลงดำลงแดงก็คือว่ากระเพาะทะลุกระเพาะมันเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วแต่ว่าพอได้อาหารที่ประณีตลาบหมูอย่างว่าเนี่ยนะลาบหมูที่ว่าเนี่ยก็มันย่อยยากครับมันย่อยไม่ได้ย่อยยากมันก็ไปกัดกระเพาะทะลุกระเพาะและตอนนั้นหมอชีวกก็มรณภาพถึงแก่กรรมไปแล้วไม่ได้ตามมารักษาพระพุทธเจ้าแล้วสมัยอยู่ราชคฤห์สมัยที่ผ่านมาหมอชีวกรักษาโรคกระเพาะให้พระพุทธเจ้าตลอดปรุงยาถวายพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่มีแล้วหมอชีวกตายไปแล้วชาติใดของพระองค์ผมจำไม่ได้แล้วอ๋อบุพกรรมนี่เนี่ยกำลังจะเล่าโยมกำลังจะเล่าอยู่ก็คือเข้าห้องน้ำจอดๆเนาะไปป่าจอดๆเนี่ยนะไปปตท.จอดๆพระพุทธเจ้านะแล้วก็กระหายน้ำโอ้มันเหมือนได้ดื่มน้ำอ่ะก็เพื่อพระอนนท์ไปเอาน้ำเอาบาตรไปพระอนนท์เอาบาตรไปตั้งน้ำสามเตื้อไปเตื้อแรกน้ำขุ่น
ชื่อที่สองก็มันไปก่อนน้ำคุณอยู่คือที่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านเนี่ยและตังบนเนี่ยตังบนมันมีแม่น้ำไหลผ่านคือตรงนั้นผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นแม่น้ำอะไรอย่างนะโพธาวรีหรือสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีปอกกะงวดตัง500นะข้ามน้ำไปกำลังข้ามน้ำเขาคิดดูอ่ะวัว500ตัวข้ามน้ำมันก็ใช้เวลานานขนาดไหนมันกว่ามันจะผ่านน้ำไปน้ำมันก็ขุ่นครับน้ำมันก็ขุ่นไหลลงมาไปตักสองครั้งก็ไม่ได้ครั้งที่สามครับครั้งที่สามพระอานนท์กราบทูลพระองค์ว่าโอ้มันโคเยอะมันโคมันเยอะมันน้ำยังขุ่นไม่ได้ครับพระพุทธองค์พระอานนท์กราบทูลพระองค์ตรัสว่าเชื่อตถาคตที่ไปได้แล้วตอนนี้น้ำใสแล้ว ตอนนี้น้ำใสแล้วเหมือนกันนะพุทธเจ้าอานนท์ก็ไปได้น้ำใสมาบุพกรรมที่เนี่ยบุพกรรมตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยมานึกถึงที่เล่าเรื่องไอ้เหยียบดอกบัวเหยียบน้ำในสระมันทำให้น้ำใสเมื่อกี้นี่นะคือพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งนะบุพกรรมสมัยไหนจำไม่ได้นี่ผู้มีกิเลสบอกว่าสมัยไหนจำไม่ได้ก็คือว่าอย่างนี้มันมีโคที่จะมากินน้ำนะในสระเนี่ยนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบ้านเขาเรียกว่าหัวโจกไอ้ละอ่อนหัวโจกวัยรุ่นหำแดงอ่ะพระพุทธเจ้านี่นะเป็นวัยรุ่นหำแดงมันหายมูงัวเพื่อนจะลงมากินน้ำมาเพื่อนเดินทางไก่มาเนาะงัวล่อนี่นะงัวล่อจะมากินน้ำหมูปอก้าเพื่อนมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้มันเป็นละอ่อนหำแดงมันหายไปย่ำดอกอะไปย่ำดอกไปย่ำหญ้าย่ำอะไรที่สระน้ำอะที่ทำให้น้ำขุ่นน้ำขุ่นงัวลงมาก็กินมาได้น้ำมันคูนอ่ะมันเป็นขี้เปื้อขี้ดินอ่ะงัวก็กินมาได้ครับทำเพื่องัวที่กระหายน้ำที่มาเนี่ยโอ้เดินทางมาไก่มาถึงสระน้ำแล้วจะได้กินน้ำก็กินมาได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มเป็นคนหนุ่มเป็นไอ้หัวโจกหำแดงมันให้ปลาเจ้ามูปลากันไปเขย่าไปย่ำดอกบัวไปย่ำสระน้ำนะคือมันคูนแกล้งงัวแก้งัวเบื่องัวได้กินน้ำจนน้ำมันใสครับโอ้ผ่านไปหลายนาทีหลายชั่วโมงน้ำมันใสมูนี่เขายุดอ่ะเขายุดเขาไปเขย่าละนะไอละอ่อนวัยรุ่นหำแดงนี่นะพระพุทธเจ้านี่ก็ให้นะ ตอนเป็นบางจัดนะบางจัดก็ให้เหมือนกันเนาะมาหู้บาปมาหู้กรรมมาหู้เวรไปทำเมื่องัวมาได้กินน้ำครับอันเนี้ยบาปกรรมมันเนี้ยที่ได้ทำกับงัวเนี่ยครับมันตวยมาตันไอ้มูงัวมูนั่นก็มาได้ตั้งใจนะไปตั้งใจว่าจะค้ำพระพุทธเจ้าหรือว่ามาได้ตั้งใจในการที่ว่าจะให้น้ำคุณนะมันเป็นธรรมชาติเดินข้ามน้ำมันก็คุณถ้าเป็นธรรมดามันก็จนข้ามไปหมดนะครับจนข้ามไปหมดอันเนี้ยเป็นบุพกรรมของพระพุทธเจ้าครับเอวังครับจบครับตอนนี้อันนี้เป็นแสดงว่าเป็นบุพกรรมนะจ๊ะครับบุพกรรมอันนี้ผมนึกเล่าย้อนไปวันนั้นผมนึกมาออกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดครับครับกายกรรมวจีกรรมนี่เป็นกายกรรมครับที่ไปเขย่าน้ำคือคุณเนี่ยกายกรรมครับแล้วก็มีมันออกมาจากใจครับใจตั้งใจในการที่จะให้น้ำคุณตั้งใจจะแกล้งงัวเหมือนให้งัวได้กินน้ำครับงัวหมูนี่กว่าจะได้กินครับอ่อนเปรี้ยวเพียแรงบางตัวก้นลงก็มีงัวที่มานี่นะที่มันได้กินน้ำเลยนะเพราะมันหิวอ่ะเดินทางมากระหายน้ำอ่ะงัวอินดีอินดูอ่ะงัวตังอ่ะนะอันเนี้ยอันนี้กรรมนักถ้าทำกรรมงัวครับตัวเองระวังแล้วกันหรือว่าขยายเข้ามาอาจารย์ขอเมตตาอาจารย์ขยายใจความจ่อต่อจากท่านอาจารย์ตะเกียบที่พูดตะเกียบครับว่าเป็นรีดนาทะเลเนี่ยนะครับใช้อำนาจขูดรีดชาวบ้านทุกวันนี้แม้พระภิกษุก็ไม่เว้น
พระภิกษุก็โดนครับพระก็โดนพระเนนก็โดนคนยากคนจนชาวบ้านญาติโยมโดนกันไปทั่วเนี่ยเรื่องคุณาทาเลนเนี่ยพระก็โดนบางทีโดนจับศึกก็มีครับจับศึกจับไปติดคุกเนี่ยอย่างกรณีวัดสามพยาวัดตะเกตเมื่อสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาน่ะเอ้ยหลายปีละเมื่อปี57 2557ที่ผ่านมานี่6 7นี่10ปีมาแล้วบางรูปก็นี่หนีลี้ภัยไปอยู่เยอรมันอย่างหลวงพ่อวัดหลวงพ่อพระธรรมอะไรอยู่ที่อยู่วัดสัมพันธวงศ์ตอนนี้ก็ยังอยู่นู่นเยอรมันวัดสามพยาตอนนี้ก็ได้รับคืนสมณศักดิ์แล้วไม่มีความผิดอะไรอ่ะถูกบังคับข่มเหงถูกไล่ศึกจับเข้าคุกอ่ะหลวงพ่อวัดสะเกดก็ตอนนี้ก็กลับคืนเป็นพระแล้วยังบักกระจ่างมดได้ครับจ่าจ่าฮะยังบักกระจ่างได้ครับจ่าในข้อที่แปดที่เก้าเนี่ยครับข้อที่เก้าเนี่ยครับที่ข้อที่เก้าเนี่ยที่ว่าน้ำคุณที่ว่าทำให้น้ำคุณน้ำอยู่ในรอบๆมันคุณนะแล้วก็ถ้าน้ำในลึกๆในไก่ๆเนี่ยมันจะใสสะอาดน้ำลึกใสสะอาดไอ้คุณมันคุณก็หมายถึงว่าคนหมู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยปลาหอยปลาปลาเมื่อหมู่ชาวบ้านเมื่อหูอินโนอินเนพระสงฆ์องค์แดนเนื้ออย่างต่างๆกับโดนหางเครื่องไปด้วยอย่างเนี่ยกรณีสงครามยูเครนเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกพังทลายเนี่ยแต่ของรัสเซียเนี่ยGDP สูงขึ้นที่เขาที่ถูกความบาดที่ถูกยุโรปหมู่นาโต้หมู่ยุโรปอเมริกาความบาดนะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจของรัสเซียนี่ดีปัจจุบันเนี่ยปีที่ผ่านมานี่GDP ขึ้นสูงตรงกันข้ามไปทางยุโรปทางอเมริกาเดือดร้อน GDP ต่ำตกต่ำก็เพราะเนี่ยไกลๆไปเหรอฮะน้องสงครามที่เกิดขึ้นปุ๊บในยูเครนนะปุ๊บเนี่ยยูเครนเกิดสงครามปุ๊บเนี่ยน้ำมันแพงขึ้นทันหูทันตาเดือดร้อนกันไปทั่วโลกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆเนี่ยพังทลายกันจีนก็โดนตัวสหรัฐยิ่งโดนใหญ่ธนาคารล่มกันไปเป็นประมาณ 3-4 ธนาคารในสหรัฐในสวิตเซอร์แลนด์ขนาดธนาคารอย่างดียังล่มเลยอันนี้คือความที่ไก่ๆเนี่ยที่ไก่ๆมันคุณน้ำคุณแต่ว่าในใกล้ๆบริเวณรอบๆที่เราเหยียบย่ำดอกบัวเหยียบย่ำเนี่ยน้ำนั้นกลับใสสะอาดเพราะอย่างอาจารย์ครับฮะอาจารย์ครับครับประเทศไทยเฮาเปิ้นเดิมเปิ้นบอกว่าเป็นเมืองเป็นสุวรรณภูมิครับครับสุวรรณภูมินี่หลายประเทศครับไปถึงเขมรลาวเวียดนามถึงพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียนี่เป็นสุวรรณภูมิหมดเลยครับนะครับครับผมทั้งภาคเอเชียนั่นนะครับครับครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นสุวรรณภูมิมดเลยครับพม่าตัวสุวรรณแต่ของเฮาในประเทศนี้นับว่าจะเป็นสุวรรณภูมิแล้วนะจ๊ะครับฮะจะเป็นสุวรรณภูมิแท้ๆตัวนั้นแหละครับจ๊ะครับเมื่อเดียวเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดว่ามันเป็นสนามบินก็สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาสร้างสนามบินขึ้นมาก่อนเดียวนี้นะเดียวนี้นะจ๊ะครับเออประเทศไทยของเฮาจะเป็นสุวรรณภูมิเป็นมูลที่หนีจากต่างประเทศนะจ๊ะครับมาเทคโอเวอร์ของประเทศไทยเราอย่างเช่นบ้านเจ้าห้องหออย่างต่างเป็นหอพักก็เป็นบ้านการอย่างการต่างๆเนี่ยมาซื้อหมดแล้วจ้ะคนในเขาเป็นนอมินีเลยจ้ะครับมีมาน้อยเลยนะครับก็เป็นนอมินีเพราะว่าต่างประเทศที่หนีมาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเป็นคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมอ่ะครับแม่นบ่ครับยังทั่ว13เหรียญเป็นต้นเนาะแม่นครับผมประเด็นนี้ก็ยังมีญาติทุนศีลเฒ่านะจ๊ะครับ
คุณสิทธิ์เผ่าคนปราบไปแล้วหรือยังมีนะทำไมรัฐบาลลุงตู่ปราบครับยังครับยังมีอยู่ถึงวันนี้ครับฮะยังมีอยู่ถึงวันเนี่ยตามสังกับแป้งรถเสร็จเนี่ยนะครับโอ้นักเลยนะครับบ้านผมนี่นะครับผมเป็นอย่างกรุงเทพนะยังแต่เมืองแต่เมืองนนท์ก็อย่างนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านเลยนะจ๊ะครับโอ้เสื้อเป็นหมู่บ้านเลยนะครับครับครับแสดงว่าบ้านเฮานี่เป็นสุวรรณภูมินะจ๊ะครับหมายความว่ายายเป็นสุวรรณภูมิเป็นแหล่งทองคำนะจ๊ะครับที่คนมาหนีมาอยู่กันเป็นบ้านจุ่มบ้านเย็นนะบ้านหนีมาอยู่บ้านเฮานะมีคนมากอบมาโกยครับผมมีคนกอบโกยคือหนีมาจากที่แบบมีศีลมีธรรมมาจ๊ะครับครับถูกต้องครับอย่างโรฮิงญานี่เข้ามาเยอะก็ยังมีอยู่นะโดยเรื่องยากก็ยังมียังหนีมาอยู่นะครับครับก็กระจับกระยับได้อยู่ครับเข้ามาเยอะอยู่แล้วก็หมายถึงว่าประเทศอื่นๆอีกแล้วเนาะเข้ามาครับผมประเทศมาอยู่มาอยู่บ้านเฮาเอาเงินเปิ้นมาซื้อบ้านเฮาน่ะเอามาซื้อบ้านเฮาเนี่ยจะไปซื้อไปอยู่ที่อื่นครับฮะหมู่เฮาเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นครับโอ้ไปปลูกลูกต่อไปแหมครับไปอยู่เป็นที่สปกไปซื้อที่สปกกันอย่างไรไปอยู่ที่คนใหม่นะโอ้อันนี้ผมหมูครับอันนี้อันนี้มีนักขับจะทำเลยอันนี้ต้องขออภัยอันนี้หมูแท้ๆเพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศหรือหมายกับถึงอยู่ในเมืองไทยก็ได้ใครมาในคำนำนายของพระเจ้าเนี่ยจังครับที่คนบอกเนี่ยนะครับทำเนี่ยที่อันนี้นี่ผู้มีกิเลสว่าผมไปทำธุระก่อนเน้อว่ะผู้มีกิเลสไปก่อนทุกคนเห็นไหมครับผมอันนี้มันเรื่องของยืนครับมันเข้าในข้อที่9นี่เนาะเข้าในข้อที่9ต่อไปข้อที่10ต่อไปข้อที่10ครับมีวันข้อที่10ข้อที่10นะจ๊ะครับครับในครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลฝันว่าตามเข้าที่คนเปิ้นหงกันในหม้อใบเดียวนะใบเดียวกันนะครับจ้ะในหม้อแกนเดียวนะครับครับซุกบะเต้ากันครับซุกบะเต้ากันด้วยแป้งเป็น3ส่วนส่วนที่แค่แป้งตาในตาลูซุกพอดีพระเจ้าทำนายเปิ้นว่าอนาคตเมื่อคนทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในศีลในธรรมกันนักขึ้นจะทำให้ฝนฟ้าประตกต้องตามฤดูกาลครับหรือเราปวดหัวถึงทำการเพาะปลูกบางแห่งได้ผลบางแห่งไม่ได้ผลเช่นเดียวก็เข้าที่มีสุขภาพมาสุขภาพอาจารย์แต่ความฝันข้างนั้นอาจารย์ลองอันนี้ปัจจุบันนี้โอ้อาการนับเหมือนกันเนอะก็เรียกว่าฝนตกบาทั่วฟ้าครับฝนตกบาทั่วฟ้าหนึ่งเข้าซุกก็มีบาซุกก็มีแตกตาในตาหนูที่อยู่ตั้งกลางซุกที่อยู่ตั้งหิมบาซุกครับผมเข้าที่หนึ่งนี่นะครับผมเข้าที่หนึ่งก็ตามหุ่มก็ตามนะที่มันอยู่ข้างๆรอบไอ้ติดปากหม้อนี่นะบาซุกไอ้ตั้งกลางซุกคือมันซุกฟ่องซุกฟ่องเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นคำความฝันของเพิ่นครับผมอินแสงอินโอ้เข้ามาแล้วพอหนานอินแสงมาแล้วจากทุ่งโฮเทนจากทุ่งโฮเทนพอหนานอินแสงโฮเทนอินแสงแสนอินอันนี้ก็ชิดเก่าวัดแม่วัดแดงชิดเก่าวัดฝ่ายหินปลาหินปลาแดงเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูโคศิษย์ปริยัตยาภรณ์ครับก็หนาดีแสงดินโอ้อันนี้ก็ฮู้ธรรมะดีเนอะวิจารณ์ธรรมะของเนี่ยพ่อนั้นพ่อหนาดินแสงวิจารณ์คำทำนายของข้อนี้ขยายความเพิ่มเติมมาเนอะนมัสการครับนี่นมัสการมาแล้วนมัสการสามเณรด้วยโอ้วันนี้เข้ามานั่งในผ่านไปนั่งละมันยังลูกนี้สมัยนี้ยังคำปากับฟังที่พระเจ้าทำนายเนี่ยที่พระเจ้าทำนายเนี่ยครับ
ครับครับครับที่ประเทศสมัยนี้เนี่ยฝนตกมาทั่วฟ้าเนี่ยอย่างเมื่อเกิดว่าเสียเวลเสียมันได้ท่วมก็ท่วมเสียได้แห้งก็แห้งแบบบางทีนะแม่น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 เสียหายยามหนาวนะอาจารย์ครับเท่าที่ผ่านมายามหนาวประเทศไทยอ่ะเนี่ยบ้านบ้านเขาหนาวกันเหมือนจะตายอ่ะภาคใต้น้ำท่วมครับผมนอกนอกนอกเรื่องของเรื่องวะน่ะครับผมภาคใต้ใต้น้ำท่วมกันฝนแปดแดดสี่ฮะภาคใต้นี่เป็นฝนแปดแดดสี่นะจ๊ะหมายความว่าไงภาคใต้น่ะฝนมีแปดเดือนแดดมีสี่เดือนฝนแปดเดือนมีฮ้อนมีหน้าฮ้อนเนี่ยสามสี่เดือนสี่เดือนอ่ะครับหน้าหนาวมีมีครับมีครับมีครับหน้าหนาวหน้าหนาวมีครับมีเข้าหน้าฝนกับหน้าแดดอ่ะนี่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 ตรงกันข้ามกับประเทศไอร์แลนด์ประเทศอังกฤษหรือหรือในแถบยุโรปนี่นะน้ำฝนมันมีครับมีมีกับยามฮ้อนกับยามหนาวโอ้ยามฝนมีมันมีหน้าฝนในประเทศนี่มีหน้าฝนเพราะว่าฝนตก300วันต่อเดือนต่อปีโอ้ใน600 365วันนี่นะฝนตก300วันครับโอ้มันก็เริ่มมีหน้าฝนครับเขาจะไม่ว่าฤดูไหนเป็นฤดูฝนนู่นว่ามันได้ทุกตลอดแต่ว่านี่ผมไปริมมริกนะโอ้ฝนตกตลอดครับฝนตกตลอดฝนจะตกกระตกอ่ะเนี่ยเหมือนกับดอยชุกเกขยายกระจายขยายแอมน้อยครับจังครับครับขยายแอมน้อยนะครับขยายยังอ่ะอ๋อตะกี้อ่ะเล่นเรื่องครับผมลองอ่านคำตอบผมก็ขอสุภาพเด้อที่เหมือนว่าพระเจ้าก็ทำนายไว้บอกว่าอนาคตเมื่อคนมาอยู่ในศีลในธรรมกันนักขึ้นนะจะทำให้พระมาต้องการรู้กันที่ที่ว่าที่นี่ที่ว่าได้นิมนต์พระเจ้าไปสวดขอฝนนะจ๊ะสวดขอฝนสวดขอฝนสวดคาถาปลาช่อนอย่างนั้นนะครับบ้านเฮาสวดคาถาปลาช่อนมาเมินแล้วเนาะครับผมมาประเทศอะไรนะครับผมเป็นเด้นี่นี่เล่าให้ฟังทำไมผมเป็นเด้นี่ไปสวดในดอยพุ่นเนอในห้วยในดอยพุ่นนะเพื่อฝนตกไปสวดคาถาปัจจันนี่นะแล้วก็เอาทำไอ้ฝนแสนห้าไปอ่านตัวเองครับทำฝนแสนห้าไปอ่านอันนั้นประมาณเดือนเมษาครับเมษาพฤษภาคือฝนตกคือเข้าจากหน้าห้อนเข้าสู่หน้าฝนนี่นะบางทีพฤษภามิถุนาแล้วมันฝนมันบัดตกก็กับนิมนต์พระไปสวดที่บนดอยจอมแจ้งอย่างหนึ่งแล้วมันก็พระไปสวดในป่าพุ่นเนาะในต้นน้ำฝนพุ่นเนาะแล้วตกได้เนาะพอไปสวดไปเตะทำเอาคาถาป่าจ่อนไปเตะเอาทำฝนแสนห้าไปเตะนะเนี่ยสวดยังหมดตันจบเลยนะฝนห้าใหญ่ลงมาเลยผมนี่เคยไปกับตุลุงเขาสมัยก่อนนะเพราะว่าแต่ก่อนตุลุงตาวัดแม่ห้วยเงินใต้เนี่ยนะก็สวดเก่งแม่ห้วยเงินเหนือแม่ห้วยเงินเหนือเนี่ยตุลุงตาก็พอสวดเก่งสวดบัดตั้นถึงเกิงนะครับตั้งแต่นโมไปสัมพุทเทอย่างต่างๆไปนี่นะยังบัดตั้นถึงคาถาขอฝนเด้อเอาแล้วครับไอลงมาแล้วครับสุดยอดเลยครับสุดยอดอย่างนี้นะสุดยอดเลยครับครูบาอาจารย์สมัยก่อนตุลุงตาตุลุงสิงห์คำวัดแม่ห้วยเงินใต้ตุลุงอย่างตั้งวัดดอยจอมแจ้งวัดป่าไผ่แม่ปงโอ้ปลากันไปหมดครับนิมนต์ไปครับเดี๋ยวปลาไม่ได้เมื่อกับขึ้นไปในห้วยในป่าไปสวดกันครับแห่ห้ำฝนล่ำเจาะออกมาเลยตกฝนตกตั้งในออกมากันไหลลงมาหาห้วยหาน้ำแม่ห้องไข่นะห้วยน้ำไหลออกมาแม่พวงออกมาพุ่นนะครับพดถึงแม่ห้วยเงินพุ่นพดไปกองชนรับประทานหมดเลยอ่ะฝนตกนักขนาดนักสวดแล้วนะเริ่มสวดแล้วครับอันนี้เป็นฤดูเป็นการสวดขอฝนทางภาคอีสานเป็นสมัญญาอย่างนี้เหรอทางภาคอีสานแห่นางแมวแห่นางแมวเลยอ่ะแห่นางแมวแห่นางแมวแล้วแห่อีกปากที่สิกฝนกระบอกตกมาบ่จมกันมวยอีสานนะครับผมแห่นางแมวแล้วฝนบ่ตกเดือดร้อนก็ยังที่โอ้อาจารย์ครับเออก็ยัง
างที่อู่น่ะคนทําให้อีสานเนี่ยก็ยังเป็นคนมีศีลมีธรรมนักนะมีธรรมนักครับมีศีลมีธรรมนักก็ยังพอมีฟ้าฝนพอตกพอตกต้องตามฤดูกาลยังพอหากินปลูกให้ใส่สวนได้อยู่นะครับบางจังหวัดก็เดือดร้อนขนาดนั้นเหมือนเนอะครับผมบางเป็นบางจังหวัดก็ได้นะครับเป็นบางจังหวัดครับบางจังหวัดก็น้ําท่วมบางจังหวัดก็อันนี้เป็นเหมือนกับที่พุทธเจ้าได้ทํานายไว้แล้วจ้ะเนาะเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเพราะเหตุอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะขาดศีลขาดธรรมบ้านใดเมืองใดที่ประชาชนพระสงฆ์องค์เนนมีศีลมีธรรมประพฤติทำกรรมฐานกันดีนี่นะฝนก็ตกลงมาตามฤดูกาลอันนี้มันเป็นมันมีมาตั้งแต่สมัยพระเวสสันดรนะเวสสันดรจารย์ดกโอ้ไอ้กะลิงกะลาเนี่ยมันฝนมาตกบ่มีนะไปขอจ้างของพระเจ้าสนใจมาพระเจ้าเวสสันดรมานะฮือฝนตกในบ้านในเมืองน่ะจนพระเวสสันดรถูกไล่ออกจากบ้านจากเมืองอันนี้ก็เหตุในก็เหตุว่าเอาจ้างการเพิ่นครับเอาจ้างการเอาจ้างการเพิ่นมันแห้งแล้งไงเพิ่นมีฝนไงจนแห้งแล้งครับพระเวสสันดรก็เอาจ้างการนี่ไปบ้านเมืองเขาก็อยู่ดีมีสุขมีฝนตกแต่ตัวเองโดนไล่ออกจากบ้านจากเมืองเหตุการณ์ที่ว่าฝนตกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนแรกนั่นเนี่ยจะเล่าให้ฟังครับผมเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเวสสันดรชาดกมันมีเรื่องหนึ่งที่หรือว่ากลิงกะลาดนี่ก็คือตอนแรกที่เอาไปอ่ะเอาจ้างไปอ่ะฝนก็มาตกฝนมาตกเรื่องที่ว่าไปจำศีลไปขออันเมืองหนึ่งมาไปเอาศีลมาหรือไปเอาอย่างมาเนี่ยแล้วก็คือบ้านเมืองเขาเนี่ยฝนตกแต่คือฝนตกตามฤดูกาลแต่ปรากฏว่าไปขออย่างสักอย่างหนึ่งได้มาเนี่ยแล้วมันฝนก็มาตกหรอปิ๊กไปถามพระโพธิสัตว์ถ้ามหากษัตริย์ถ้าโพธิสัตว์เนี่ยไปพิกไปถามว่าเอ๊ะเป็นจะได้เนี่ยได้ของมาแล้วแล้วมันฝนก็มาตกโอ้เป็นเพราะคนมันมีศีลมันมีธรรมเพราะนั้นคือมาใหม่เอาศีล5มาเอาศีล8คือมารับการนะเอาเขียนใส่แผ่นทองคำมาเลยเอาไปคือปรากฏว่าเจ้าเมืองประชาชนปฏิบัติศีล5ศีล8ฝนตกลงมามืดฟ้ามัวดินก็ลืมหูลืมตาจนน้ำท่วมน้ำไหลเพราะปฏิบัติตามศีลตามธรรมนะอันนี้เป็นอย่างที่พุทธเจ้าทำนายมาเนี่ยว่าในอนาคตการเนี่ยมาเดียวนี้ก็ถ้าจะปรากฏท้องละนะตามประเทศต่างๆเมืองต่างๆในเมืองไทยก็อาจจะมีบ้านใดเมืองใดที่คนมีศีลมีธรรมก็น้ำจะแห้งฝนมาตกแม้แต่เงินในธนาคารก็จะแห้งแล้งมาจากแม่นมันเติร์กันหมดแม้แต่เข้าจากสารจากกอกหม้อก็แห้งแล้งมาจากแห้งแล้งครับถ้าคนมีสีมีดำเนี่ยนะครับ GDP GDP เขาบอกพี่ว่า GDP ของประเทศนั่นก็จะลดลงบักขึ้นสูงบักขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประเดี๋ยวนี้เป็นไปได้ก็ครับเป็นไปได้เพราะว่าคนขาดศีลธรรมครับคนเฮาขาดศีลขาดธรรมคนบ่ว่าจะเป็นครอบครัวบ่ว่าจะเป็นสังคมตั้งแต่สังคมในครอบครัวสังคมในตำบลสังคมในจังหวัดสังคมในอำเภอถ้าหากว่าขาดศีลขาดธรรมยิ่งมาการบักขึ้นนะจ๊ะแม่นถูกต้องถูกต้องข้อที่11ครับต่อไปข้อที่11ครับวันนี้อย่างน้อยๆได้สักข้อที่11เนี่ยนะครับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเพิ่นฝันว่าคนบางคนหมู่บ้านหมู่หนึ่งนําไม้แก่นจันทร์ที่มีราคาแพงไปแลกกับข้าวเปียงเน่าก็น้องว่าข้าวเปียงเน่านะไปแลกกับเปียงเน่าข้าวเปียงข้าวเปียงว่าอ่านว่าเปียงข้าวเปียงเน่ามี3ความหมายครับอาจารย์ครับครับ
้มผสมแล้วนะแล้วจิ๋วมันแตกมันน้ำมันจากไข่ข้องัวข้อควายเอาเถาวัลย์เปลืองแต่ในที่นี้จะหมายถึงว่าเถาวัลย์เปรียบเทียบกับไม้แก่นจันทร์ที่เป็นไม้เหมือนกันคือความยาวแต่เขาเรียกความหมายแรกครับต้องน้ำนายว่าการละต่อไปภาคหน้าเขาไปสู่อารัชชีอันแก่ได้ทั้งหลายแทนที่จะนำธรรมะที่พระองค์สอนไปสั่งสอนคนหลุดพ้นจากทุกข์และความโลภ กลับไปเป็นเครื่องมือเพื่อหากินนำปัจจัยบริจาคเข้าตัวเก่าเหมือนเอาไม้แก่นจันทร์หรือว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไปแลกเอาเถาวัลย์เราเปลี่ยนมาเสียงกันแรกกับเกลือครับผมทำนายว่าถ้าภิกษุบ่าเอาน้ำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสั่งไปสอนไปปฏิบัติเนาะบ่าเอาไปปฏิบัติบ่าเอาไปสั่งไปสอนทศญาติโยมแล้วกลายเป็นว่าเอาธรรมะของศาสนาอื่นศาสนาพราหมณ์ว่าศาสนาอื่นเนี่ยมาใช้แทนมาทำมาหากินมาทำมาหากินเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำให้ศาสนาธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเสื่อมตามเสื่อมลงครับผมมาเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านศรัทธาญาติโยมทางพระเองเนี่ยเป็นคนทำเสื่อมเองครับผมเขาเรียกว่าเป็นอรัชชีบ่มียางอายบ่มีความอายทำความผิดโดยบละอายต่อบาปโดยบละอายต่อบาปบ่มีฮิริโอตตัปปะในอนาคตการจะเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาสุดซ้อยไปสัก 4,000 ปี 5,000 ปีพุ่นเดี๋ยวนี้ยังบ่ใครมีนักเตือผมว่ามีนักท่านอาจารย์ครับอ๋อมันนักเสือยังมันนักเสือกำลังเกิงพุทธการอยู่ไปตั้ง 4,000 ปีถ้า 4,000 ปีจะเละครับตามนี้นะครับ 4,000 ปีขึ้นไปนี่จะเละครับเดี๋ยวนี้มันยังอยู่ใน 3,000 ครับ 2,567 อยู่ยังไม่ถึง 3,000 เด้ออยู่ในระหว่าง 3,000 เนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มจะมีละเริ่มจะมีแต่ว่ามันยังบ่นักข้อถ้าไป 4,000 ปี 5,000 ปีนี่โอ้เละเละเทะเป็นแบบนี้ครับอย่างครับครับที่เต้าได้เป็นข่าวเมื่อที่วันที่ผ่านมาเนี่ยเต้าที่ผ่านมานะครับครับมีคนมาปลอมบวชนะจ๊ะครับผมมีคนปลอมบวชนะทางบ้านเมืองเพื่อจับคนยับได้ครับยับได้เนาะน่ายับได้ครับโดยที่ว่าปั่นฟ้อนกับไม่ใช่ภาษาของเขาปั่นฟ้อนกับไม่ใช่ภาษาของเขาแม้แต่บัตรประชาชนกับมีบางที่ก็มีจับกันว่าบางที่ก็อ้างว่าบวชวัดนั้นวัดนี้แต่ก็ไม่ได้บวชเลยครับมามีใบสุทธิเนาะมามีใบสุทธิแต่ว่าเป็นที่ปลอมปลอมอ๋อปลอมครับบัตรประชาชนก็ปลอมเพราะว่าอันตรายมากครับมีตำรวจในภาคปัญญาธิการเป็นคนไปจับเลยครับครับผมอันนี้ครับมันจะเป็นจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนักขึ้นหนึ่งวันเพราะว่าเมืองไทยเขาเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองที่มีเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากครับเป็นมันนั้นจริงๆนะมันไม่นักเลยจันครับแม้กระทั่งมันก็ว่าพระเจ้าของเขานี่เองนะที่ไปยืนบิณฑบาตมันที่อันนี้ปลอมนะจ๊ะครับปลอมทำมันเป็นภาพปลอมปลอมนะไปยืนบิณฑบาตนะวันอันนี้ต้องอาศัยพระวินยาธิการแล้วก็ที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางสำนักพุทธบ้านเมืองมาและตำรวจนะที่จะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีสมัยที่ผมอยู่ก็มีเยอะผมนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเคยดำเนินการเคยร่วมปราบหมู่พระปลอมบวชแล้ว
บางรูปเนี่ยบ่ได้ปลอมบวชครับเป็นบวชจริงบวชจริงมีใบสุทธิมีต้นตำมีต้นสำนักแต่ว่าการเข้าไปบวชนั่นน่ะคือปลอมเข้าไปบวชจริงอะนะพระอุปัชฌาย์เพิ่นก็หมู่ฮู้นะเพิ่นก็ออกใบสุทธิฮือเอาใบสุทธิมาฮือเลยครับนี่ถูกต้องครับผมก็โทรไปหาต้นสังกัดพุทธจังภาคอีสานนะครับผมท่านพระอุปัชฌาย์เป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยก็บอกมาว่าท่านเอาศึกเลยบอกให้ผมนะบอกให้ผมครับผมก็รายงานไปนะผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้เป็นพระวินัยาธิการของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจับพระได้เนี่ยใบสุทธิอันนี้ชื่อนี้พระอุปัชฌาย์ชื่อของพระเดชพระคุณเนี่ยจริงหรือไม่ท่านบอกว่าจริงเป็นผมเนี่ยเป็นผู้บวชให้แต่ว่ามันเป็นคนไม่ดีบวชมาแล้วมันไม่ดีนะไม่อยู่วัดไม่อยู่ที่บวชไปทั่วประเทศท่านจับศึกได้เลยเหมือนกันนะจับศึกได้เลยแล้วบางอะไรผมก็เอาศึกเลยแล้วบางที่แล้วบางรูปก็ทางเจ้าคณะบอกว่าขอให้ส่งกลับคืนไปผมก็ส่งคืนไปครับส่งคืนไปไปพอนะได้ซื้อตัวรถเฮือด้วยนะครับไอ้คนที่ซื้อนะก็ต้องซื้อเสื้อซื้อผ้าให้นุ่งนะครับเดือดร้อนเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดานะไปยับครับที่อันบนซุปเปอร์นะมันมาตั้งค่ายอยู่ในป่าหญ้าหญ้าที่ยอบหลวงอ่ะป่าหญ้าที่รอบหลวงส่วนอรพินส่วนในที่บ้านแม่ขาวนะที่บนซุปเปอร์ที่อันตั้งตะวันออกที่จะไปทางดอยสะเก็ดอ่ะโอ้ยมันเข้าไปตั้งค่ายกันอยู่ในหั่นเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพุทธป่าผมเนี่ยไปในฐานะเป็นพระวินัยาธิการผมนี่ก็เป็นวินัยาธิการเหมือนกันพระวิญญาณาธิการน่ะนะจ๊ะฮะไม่ใช่วิญญาณที่ครับไม่ใช่วิญญาณที่การครับไม่ใช่ครับวินัยะครับวินัยวินัยอ่ะวินัยะนะครับวินัยอ่ะครับวินัยะที่การวินัยนะครับวินัยะวินัยะที่การวินัยะวิธีการวินัยะวิการวินัยะที่การเหมือนตุลุงเปียกที่การเหมือนตุลุงเปียกวัดป่าแดงแต่ก่อนน่ะครับผมนั่นพระวินัยะที่การมันเขียนบอกให้ดูอย่างครับก็เขียนผิดอาจารย์เขาไปอ่านมันเป็นเพราะเขาอ่านผิดครับเขาไปอ่านพระวิญญาครับมันต้องเอาเป็นวินัยธิการที่เขาไปออกเป็นพระวินัยธิการเนี่ยเขาว่าสั้นไปทางภาคกลางนะพระวินว่ะเขาว่าพระวินพระวินออกเสียงไปทางกรุงเทพไปทางภาคกลางครับเอาไปถามพระวินัยธิการนี่เขาบอกฮู้แต่เขาฮู้ว่าพระวินพวกพระวินผมไปข้างแรกที่จังหวัดสมุทรสาครนะผมก็นึกว่าเขาพูดว่าพระวินผมก็นึกพระวินยังไงพระวินมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ครับผมนึกว่าผมนึกว่าพระไปขับวินมอเตอร์ไซค์ปัจจัยเป็นพระวิญญาธิการเนี่ยหมายว่าวิญญาธิการผมเคยเขียนป้ายแล้วผิดนะจ๊ะฮะผมเคยเขียนป้ายแล้วมันผิดอ่ะเขียนว่าไงก็แก้นะผมแก้ใหม่นะจ๊ะเออวินัยาธิการวินัยบวกอธิการครับอันนี้เป็นของพระวิญญาธิการเนี่ยครับโอ้ผิดครับวิญญาผิดวินัยธิการเนี่ยเนาะวินัยาครับวินัยาวินัยาครับวินัยาธิการวินัยะเนี่ยบวกกับอธิการวินัยบวกอธิการก็เป็นวินัยธิการครับวินัยธิการเป็นเรียกว่าตำรวจพระเป็นตำรวจพระผมเนี่ยเป็นตำรวจพระครับเคยเปลี่ยนมาเพราะว่าเป็นด้วยตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเป็นพระวินัยธิการโดยตำแหน่งมันจะรับการแต่งตั้งเหมือนตุ้งลุงเปียกนะครับผมลุงเปียกวัดป่าแดงแต่งตั้งครับในข้อที่12เนี่ยที่อันในข้อที่11อาจารย์ขอสรุปนะครับเหลือเวลา8นาทีครับ8นาทีก็สรุปว่าพระเองเนี่ยเป็นผู้ทำเองว่าให้เขาอินเอาเป็นเองเป็นพระผู้ทำเสียเองเพราะว่าพระขาดศ
ีลธรรมพระไม่ตั้งอยู่ในวินัยไม่ตั้งอยู่ในวินัยสาเหตุก็คือเป็นพระปลอมมาบวชอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่บวชเลยแต่ปลอมนุ่งผ้ากาสาวพัสออกบาทออกบิณฑบาตเวลาตอนเช้าออกบิณฑบาตตอนเย็นตอนกลางคืนก็นุ่งผ้าชาวบ้านเนี่ยไปเที่ยวสมะเรเฮฮาในครับในบาร์ได้เงินตอนเช้าในการบิณฑบาตแล้วก็ไปสุมหัวกันอยู่เป็นที่นี่นะอันนี้มีจริงอันนี้มีจริงสมัยผมเป็นพระวิญญาณวิญญาณการสรุปแล้วก็คือว่าในพุทธกาลเนี่ยเรื่องเนี้ยจะมีเยอะคือพระปลอมต้องการจะบวชเข้ามาทำลายศาสนาบวชเข้ามาแล้วจะทำลายวงการสงฆ์ให้เสียหายครับผมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วพระจริงๆที่บวชจริงๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายถูกมีใบสุทธิมีอะไรเนี่ยทำความผิดจริงก็มีครับครับผมมีอันนี้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตอนที่ผมว่ามันยังไม่หนักมากแต่ว่าถ้า 3-4,000 ปี 5,000 ปีไปจะเละยิ่งกว่านี้พระสงฆ์นี่จะมีผ้าเหลืองห้อยหูนี่เครื่องหมายของที่เป็นพระครับนุ่งผ้าอย่างนี้ยังบ่มีแล้วครับครับไปใหญ่เลยครับกระมงครับเปรียบเสมือนว่าที่พระเจ้าทำนายว่าเอาไม้แก่นจันทร์ที่มีราคาไปแลกกับไปแลกก็อย่างนี้ครับครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยเอาคุณค่าของความเป็นพระที่ดีเนี่ยไปผู้ยี่ผู้ยำไปทำเสียเหมือนกับเอาพิมพ์มะเสนไปแลกกับเกลืออย่างเงี้ยของดีอ่ะเนี่ยข้ากาสาวพัสที่บวชเข้ามาแทนที่ว่าจะรักษาศีลปฏิบัติทำให้ถูกต้องแต่ว่าไม่ทำแต่ว่าไปทำเสียทำผู้ยี่ผู้ยำครับผมอย่างไปทำเสียต่างๆกินเหล้าอย่างเงี้ยไปกินเหล้าเมายาอยู่ตามสถานีรถไฟสถานีขนส่งเนี่ยมีรหัสมีที่ตำรวจเอาไปจับได้ครับผมเหมือนกับว่าที่อาจารย์เราเอาพิมพ์เส้นก็แล้วก็เกลือนะอาจารย์ครับครับนี่แหละครับของดีเนี่ยผ้ากาสาวพันธ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของพระอรหันต์เป็นช่ออรหันต์เป็นช่อของพระอรหันต์แต่ว่าเอาไปทำเสียเอาไปทำผู้ยี่ผู้ยำเอาไปทำไม่ดีเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยปลอมเข้ามาบวชตัวเองเนี่ยยังไม่ได้บวชแต่ปลอมเป็นพระอย่างเงี้ยครับครับผมในท้ายรายการวันนี้อาจารย์ครับขออาจารย์เมตตาอวยพรนะครับผมอ๋อครับขอบคุณมากสำหรับของผมครับสำหรับทบทวนหน่อยข้อ9 10 11 3ข้อเนาะวันนี้เนาะครับผม3ข้อข้อที่9โอ้ผมก็บ่ค่อยจำเฮ้ยเอาเป็นว่าขออำนวยพรขอขอบคุณสามเณรและก็หลายๆท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะที่เข้ามาร่วมในวันนี้ตอนนี้10:10 ที่นี่ที่นั่น5:00 เนาะ5:15 ครับ5:15ครับก็สามเณรจะยุติก็ขอบคุณขออำนวยพรให้สามเณรพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเสวนาในการแสดงความคิดเห็นตอบคำถามแล้วก็ทำนายเอาคำทำนายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล16ข้อวันนี้ข้อที่9 10 11 3ข้อ3 4 12อ่ะครับผมเนี่ยครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้มีความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้สมได้สิ่งนั้นสมมโนบรสปณิธานทุกคนขอบคุณครับมันจะแก่ญาติสาธุครับขอบคุณครับวันต่อไปจะไปลืมนะครับผมสาธุอันนี้ก็จากสามเณรสังเหลือสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงตอนนี้ท่านอื่นๆตอนนี้ท่านอื่นๆจะเข้ามา
ขอเชิญเหลือเวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงแล้วหลวงตาโอ้หลวงตามีรูปเข้ามาแล้วขอนิมนต์หลวงตาได้แสดงความคิดเห็นในรายการตามใจผู้ชมหน่อยครับเนี่ยชาลีชัยชนะสาธุสาธุโยมชาลีชัยชนะยังไม่ได้ตามดูโปรไฟล์โมทนาขอบคุณมากมีอะไรจะคอมเมนต์ก็ขอเชิญอันนี้เป็นเวทีของผู้ฟังเวทีของผู้ฟังผู้ชมเวทีของผู้ชมขอไปกำลังไลฟ์สดในรายการตามใจผู้ชมแล้วก็พูดถึงเรื่องของวันนี้ปัญหาเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วก็เรื่องราวต่างๆในปัจจุบันที่ตามพุทธทำนายคำทำนายของพระพุทธเจ้าที่มาในธรรมบทพุทธกนิกายหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมารจนาไว้16ข้อวันนี้ผ่านไปแล้ว12ข้ออีก4ข้อ13 14 15 16คงจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ขอขอบคุณสามเณรมากเณรน้อยวัดป่าแดงว่ายังไงเนาะคุณโยมชาลีชัยชนะมีอะไรจะคอมเมนต์จะแสดงความคิดเห็นหรือถามปัญหาหรือพูดถึงเรื่องราวต่างๆในปัจจุบันวันนี้มีแม่ชีน้อยพอใจวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์โอ้เข้ามามีหลวงตาเข้ามาดีต่อใจก็ยิ้มนันทพัฒน์ชาวหัวเวียงพ่อวิเชียรธาตุอินจันทร์ยังไม่เห็นวันนี้วิจารณ์ท่าดินจันยังไม่เห็นนะก็ตามอัธยาศัยเนอะตามอัธยาศัย as you like as you like จะพูดเรื่องอะไรตามชอบใจแล้วขอยกเว้นการเมืองหน่อย ขอยกเว้นการเมืองไม่พาดพิงไปถึงเรื่องการเมืองเดี๋ยวผู้พูดเป็นพระจะผิดกฎหมายไม่ได้เรื่องทั่วๆไปได้ตอนแรกๆก็ปะหน้าธรรมะเข้ามาวันนี้เรื่องของสงครามเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันที่ที่ลุกหนักแล้วก็ผู้พูดนี้ได้ติดตามมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเขาไปแล้วติดตามในเรื่องของการรบกันในประเทศเมียนมานี่ก็3 ปีมาแล้ว3 ปีมาแล้วในยูเครนก็2 ปีจะครบวันที่24 กุมภาพันธ์นี้แล้วก็ในกาซาอิสราเอลกับฮามาสก็จะครบ5 เดือน4 เดือนกว่าแล้วตอนนี้ตีดันป่านึกย้อนไปสมัยที่เริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆตอนนี้ยังไม่มีใครคอมเมนต์อะไรมาก็จะทบทวนทบทวนอามาเกียดดอนคือสงครามชื่อว่านิวเคลียร์เคยให้ญี่ปุ่นเสียถ้าพ่ายแพ้ในสงครามอ่านะ
Armageddon is the name nuclear war used to cause Japan to lose and defeated in war. ญี่ปุ่นโดนมาแล้วสงครามนิวเคลียร์Armageddon ของอเมริกาสองตูมที่ฮิโรชิมากับงานาซากิเหตุกันเลยยุติสงครามยุติสงครามที่ถูกสหรัฐจัดหนักบอมในสนามรบเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองผ่านมา In which the United States heavily bombard bombs on the battlefield during the World War Second ago during the World War Second อันนี้ Google ช่วยแปลให้ Google ช่วยแปลให้ต่อมาเกิดสงครามอิสลามกับคริสต์หนาอิสลาเอลกับฮามาสเกนฆ่าสู้รบกันอันนี้เรารู้กันดีในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ Later there was a war between Islam and Christianity Israel and Hamas fight each otherรบสู้กันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสวันที่7ตุลาปี2566นั้นคนต่างเล่าลือกันว่าสงครามจะบานปลาย October 7 BE Buddhist era 25662022 people spread rumors that the war would escalate Google แปลให้อามาเกดดอนจะเกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่สงครามย่อยไม่คลายจะเป็นสงครามนิวเคลียร์จะเป็นสงครามนิวเคลียร์อามาเกดดอน will happen and be an atomic bomb พระครูประจักษ์นพกิจอ๋อสาธุท่านพระครูประจักษ์นพกิจเข้ามาแล้วถ้าจะเป็นสุดท้ายโอ้ยังนะยังเหลือเวลาอีกเยอะขอบคุณมากครับท่านพระครูมีอะไรจะคอมเมนต์ขอนิมนต์นะครับทั้งเรื่องในอดีตทั้งเรื่องในปัจจุบันที่ผ่านไปวันนี้ปัญหาของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลนี่เป็นเรื่องในอดีตซึ่งก็มาเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตก็จะหนักข้อแล้วก็นี่ปัจจุบันผมกำลังนึกย้อนไปเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมาครับมีการปฏิวัติในพม่าแล้วก็สู้รบกันระหว่างชนผู้น้อยกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่าในยูเครนก็เมื่อ2ปีปีกว่าที่ผ่านมาจะครบ2ปีนี้แล้วก็ในฮามาสกับอิสราเอลนี่ก็เกือบจะ5เดือนละนะครับ The United States supports you helping fully without fear of loss sending weapons to Korea and killing Palestinians killing Palestinians สหรัฐหนุนยู
สหรัฐหนุนอยู่ช่วยชิวๆไม่กลัวเสียส่งอาวุธมาเคลียร์ฆ่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่า 2-3 วันมานี้สหรัฐประกาศแล้วว่าจะไม่สนับสนุนจะไม่ส่งอาวุธให้อิสราเอลถ้าหากว่ายังไปหาว่าจะไปฆ่าคนในปาเลสไตน์ในลาฟาเมืองสุดท้ายในเมืองกาซานั้นยอดดอยปลายฟ้าโอ้สาธุสาธุท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกหัวหน้าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้ขอบคุณครับ นะที่เข้ามาเยี่ยมชมพ่อครูวันลบนามวงพรมยังไม่เห็นคอมเมนต์เข้ามาสักทีหัวหน้าสถานีผู้อำนวยการสถานีเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรคงอย่ายุ่งจัดงานกันเยอะเห็นมีการแข่งขันอะไรกันการว่าสุมาประตันอันแข่งขันกันไปที่ผ่านมานี่ขอบคุณมากนะครับในฉะนวนกาซาตามล่าผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสในกาซานะครับอันนี้ก็คืออิสราเอลกำลังทำอยู่มา5เดือนแล้ว5เดือนแล้ว In the Gaza script in the Gaza Strip hunting down terrorists hunting down terrorists ตามล่าผู้ก่อการร้าย Palestine or Hamas proof in Gaza นี่อันนี้ก็Google ช่วยแปลให้สงครามลุกลามใหญ่ฆ่ากันไปฆ่ากันมาหลายร้อยปีหนักหนามาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็หลายพันปีมาแล้วเริ่มตั้งแต่ยุคต้นๆนู้นศาสนาคริสต์ยังไม่มีศาสนาอิสลามไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่ศาสนายูดายสมัยนั้น War too much spread They have been killing each other for hundreds of years until nowจากลัทธิยูดายเป็นคริสต์อิสลามนั้นทั้งสามแย่งชิงกันซึ่งเมืองเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มตอนนี้ก็ตกอยู่ในมือของอิสราเอลทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกแต่ว่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ยังถือสิทธิ์ยังยึดถือว่าเป็นของตัวเองอยู่ยังเหลืออยู่ในเวสต์แบงก์แล้วก็ในกาซาตอนนี้ที่ยังสู้รบกันอยู่ยังไม่ยอมสู้รบกับอิสราเอลไม่ยอม From Judaism From Judaism became Christianity and Islam all three regions complete for the city of Jerusalem complete the city of Jerusalem เกิดสงครามครูเสดอันเป็นเหตุรบกันเข้มตัดกันยึดครองเคลมเป็นยุคยุคตลอดมายุคยุคตลอดมาอาจารย์ Google แปลว่า The Crusade Warbroke out which was fierce battle the took terms occupying it from time to time เป็นยุคตลอดมาfrom time to time
บางครั้งอิสลามชนะตามปรารถนาครอบครองดินแดนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีอ้าวผู้มีกิเลสมาแล้วผู้มีกิเลสต่อตอนนี้ไม่มีโอ้สามเณรสามเณรวังสามเณรแหวงหรือเปล่าเนี่ยสามเณรแหวงสามเณรวังชันจันทวงศ์สามเณรวังจันทวงศ์โอ้สาธุสาธุอันนี้ FC เข้ามา FC เข้ามาโอ้สามเณรมาแล้วสามเณรวังมาแล้วอ่านผิดต้องขออภัยเนอะเป็นอักษรโรมันจันทวงศ์โอ้สามเณรวังจันผู้มีกิเลสบอกว่าหมดเวลายังขอรับเอายัง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 นี่เหลืออีกประมาณ34นาทีวันนี้มีเชฟมาทำอาหารถวายไม่ออกก่อนเวลาไม่ออกก่อนเวลาปกติ10:30ก็จะออกไปทำอาหารเพลตอนนี้มีเชฟมาเชฟใหญ่มาเมื่อกี้มารายงานเนี่ยทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอยู่ตามนี้ก่อนยังไม่หมดเวลาเลยท้องร้องอกแอกแล้วตอนนี้แต่ก็ดำเนินรายการตามใจผู้ชมก่อนตามใจผู้ชมให้หมดเวลาเพ้นให้หมดเวลา11:00 น.หรือ18:00 น.ในเมืองไทยอ๋อนี่ไปธุระปะปังทำงานกลับมาแล้วผู้มีกิเลสมีอะไรเพิ่มเติมขอเชิญเนี่ยขอเชิญโอ้วันนี้ได้หลายเรื่องหลายราวการสมาทานศีลสามารถสมาทานเองที่บ้านได้ไหมครับแน่นอนไม่ยากเขาเรียกว่าอะไรมันมีชื่ออยู่นะอยู่หน้าพระหน้าพระหน้าหิ้งพระก็ทำดอกไม้ดอกไม้ธูปเทียนนะจุดธูปเทียนบูชาพระเรียบร้อยก็ตั้งจิตอธิษฐานสมาทานศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้ศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้สมาทานเองที่บ้านเลยเขาเรียกสมาทานวิรัตนะสมาทานวิรัตหรือแม้กระทั่งว่าสัมปัตตวิรัตก็ยังได้สัมปัตตวิรัตนี่ก็คือว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยก็เว้นศีลเว้นตะอาเว้นทันทีเลยสมมุติว่าเห็นของเขาวางอยู่เนี่ยมีเงินวางอยู่เนี่ย1 ล้านเนี่ยเห็นปุ๊บโอ้เรามีศีลนี่สัมปัตตวิรัตอันนี้สัมปัตตวิรัตเรายังไม่ได้สมาทานศีลมาหรอกไม่ได้สมาทานเองไม่ได้สมาทานจากพระมาแต่ว่าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็ปุ๊บเลยสัมปัตตวิรัตนะสัมปัตสมาทานเองได้เลยไม่ต้องรับจากพระเราไม่เอาอะเงิน1 ล้านวางอยู่เนี่ยมันไม่รู้ของใครเขาไม่ได้ให้เราเขาอาจจะเอามาล่อหรือพวกตกทองทั้งหลายเอาทองมาตกอย่างนั้นก็อาจจะเป็นได้เราไม่เอาเราปุ๊บปั๊บสมบัติสมาทานศีลปุ๊บปั๊บต่อหน้าเลยเรียกสัมปัตตวิรัตเว้นทันทีทันใดต่อหน้าเลยศีล8อยู่บ้านได้ไหมได้โอ้โหจะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านนั่นแหละนุ่งผ้าขาวหรือไม่นุ่งผ้าขาวก็นุ่งผ้าธรรมดาเนี่ยแต่สมาทานศีล8ก็อยู่ที่บ้านก็ได้แต่อาจจะรบกวนหน่อยอาจจะมีลูกอาจจะมีหลานอาจจะมีเมียจะอยู่ใกล้นะมันก็ทำให้อาจจะดังจับร้อยไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าในอดีตการมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วก็ถือแล้วก็อยู่บ้านนี่แหละสมาทานเองไม่ต้องไปวัดก็ได้ถ้าจะไปวัดมันก็ดีได้ทำบุญด้วยได้ถวายทานแล้วก็ได้สมาทานจากพระพระรับศีลจากพระมันก็มั่นใจขึ้นแต่อยู่บ้านได้อยู่บ้านได้ไม่มีปัญหา
จริงๆแล้วพระให้พรได้จริงหรือแน่นอนให้พระพุทธเจ้าให้มาตั้งแต่นานเนกาเลมาแล้วพระทำไมจะให้พรไม่ได้ให้พรได้ตามที่โยมปรารถนานะสมัยพระพุทธเจ้านี่จะให้ว่าเวลามีโยมตักบาตรเรียบร้อยใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานโอ้ขอให้ข้าพเจ้าได้รับผลบุญได้รับส่วนธรรมมีหุ้นส่วนในธรรมที่พระคุณเจ้าได้รู้ได้เห็นที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พรเลยบอกว่าอิจิตังปะอิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าความปรารถนาความตั้งใจของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จตามนั้นตามที่ปรารถนาเถิดยะถามณิโชเหมือนกับพระจันทร์เหมือนกับดวงแก้วมณีที่สว่างสดใสติระโสยะถายะถามณิโชติระโสยะถาอีกอันหนึ่งจันโทปันนรโสยะถาเหมือนกับพระจันทร์ที่สว่างโชติช่วงขอให้ท่านได้รับผลบุญส่วนกุศลนี้ตามที่ปรารถนาเถิดอันนี้เป็นการให้พรเป็นการให้พรพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นฉบับพระที่จะให้พรกับโยมเวลาโยมใส่บาตรเนี่ยก็ให้พรกับโยมได้ไม่ว่าบาลีก็ว่าภาษาไทยอยู่ในร่องในรอยเมื่อตายแล้วไม่ต้องสวดอภิธรรมและมาติกาได้ไหมครับได้ไม่ต้องสวดอย่างเห็นทั่วโลกศาสนาอื่นเขาก็มีการไม่เห็นมีสวดมาติกาที่กรรมการสวดอภิธรรมการสวดมาติกาเนี่ยไม่ได้สวดให้คนตายฟังไม่ได้สวดให้คนตายฟังสวดให้คนเป็นฟังคนที่มาร่วมงานเนี่ยและอุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปให้ผู้ตายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ไม่ต้องสวดก็ได้ไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่มีพระแต่ถ้ามีพระก็สวดหน่อย มีพระก็สวดหน่อยแต่ในที่กันดารเนี่ยไม่มีพระเนี่ยก็จําเป็นนะก็ไปเผาเลยไปฝังเลยไม่ต้องสวดแต่จิตเป็นกุศลทิ้งผ้าไว้นะผ้าที่ห่อศพไปเนี่ยเอาทิ้งไว้เผื่อพระจะมาบังสุกุลจะมาเอาผ้าที่เปื้อนปุ่นเนี่ยที่ทิ้งอยู่เนี่ยก็จะเป็นบุญกุศลอุทิศบุญกุศลผ้าที่เอาทิ้งเนี่ยเป็นผ้าป่าเขาเรียกว่าเป็นผ้าบางสุกุลเอาทิ้งไปเลย เผาศพไปหรือฝังไปเวลาพระมาเห็นก็จะบางสุกุลเอาเองว่าโอ้อาสามิกังไม่หังปาปุนาติเนี่ยถ้าว่านี่ไม่มีเจ้าของนะตรงเป็นของข้าพเจ้ากล่าวคำบางสุกุลเอาเพราะว่าเขาทิ้งแล้วอ่ะเลี่ยลาดไปตามถนนหนทางไปตามป่าช้าผ้าเปื้อนฝุ่นไม่มีเจ้าของนะขอให้เป็นของข้าพเจ้าในพระก็จะเราก็จะได้บุญเราก็จะบุญนี่อุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายสดก็ได้ไม่สดก็ได้นะมาติกาเนี่ยนะตามอัธยาศัยตามความจำเป็นตามความจำมีตามได้บางทีมันก็เราไม่มีผ้าที่จะบังสุกุลถวายแต่อย่างอื่นไปแทนก็ได้แต่ว่าการสวดเนี่ยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเนี่ยให้คนเป็นฟังไม่ใช่ให้คนตายฟังเอาเพียงแค่อานิสงส์ไปให้คนตายเอาความหมายให้คนเป็นเมื่อตายแล้วพระจุงศพผู้ตายจะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือขอรับโอ้อันนี้จริงไม่จริงนี่เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่เป็นประเพณีเป็นความเชื่อเป็นการถือปฏิบัติสืบต่อกันมาพระจุงศพไปป่าช้าจุงศพลงบ้านจุงศพขึ้นปราสาทจุงศพอะไรเนี่ยมันเป็นแต่ความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระนำเป็นพระเป็นผู้นำนะ
ส่วนที่ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ นั้นไม่รู้นะผู้ตายจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ขึ้นสวรรค์จริงหรือไม่นะอันนี้ไม่รู้มันขึ้นอยู่กับว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เขาทำถ้าเขาทำกรรมดีก็เขาก็ไปสวรรค์นะถ้าทำกรรมชั่วก็ไปนรกส่วนศพเนี่ยที่จะจูงศพเนี่ยมันเป็นความเชื่อทำกันเป็นตามประเพณีเท่านั้นเองตามความเป็นจริงแล้วจะจูงศพแล้วดวงวิญญาณผู้ตายในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณนะที่ว่าจะไปสวรรค์ไปนรกเนี่ยนะไปสวรรค์ได้หรือไม่นี่หมายถึงเราไม่รู้อ่ะว่าเขาตายไปแล้วอ่ะแต่ถ้าเราเห็นว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาทำบาปทำกรรมเนี่ยเราก็คำนวณหรือสันนิษฐานได้ว่าโอ้ต้องไปนรกแต่เราเห็นเขาว่าโอ้ทำคุณงามความดีทำบุญสุนทานรักษาศีลเมตตาภาวนาพอตายแล้วเราก็สันนิษฐานได้ว่าโอ้นี่คงไปสวรรค์นะแต่จะไปไม่ไปก็ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นกรรมของเขาเขาทำมากทำน้อยเราไม่รู้กับเขาเราอาจจะรู้เห็นผิวเผินเห็นแบบผิวเผินไม่รู้ในเบื้องลึกของเขาที่ชัดเจนว่าเขาจะได้รับผลกรรมของเขายังไงเนี่ยเราไม่รู้เราไม่ใช่สัพพัญญูไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้รู้นะพระพุทธเจ้ารู้นางมัลลิกาภายใน7วันเนี่ยไม่ให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลรู้นะว่านางมัลลิกาไปนรกพระพุทธเจ้าบังไว้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาก็พาไปน่นไปนี่ อธิบายพูดเรื่องนั้นนี่ฟังก็ลืมถามคือไม่ให้ถามถ้าถามก็ต้องตอบตามจริงไงว่าไปนรกถ้าไปนรกแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะเสื่อมศรัทธาเพราะว่าโอ้คนทำคุณงามความดีทำบุญสุนทานนี่ทำไมตายไปเป็นนรกหยุดดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องทำแล้วว่าอย่างนี้พอครบ7วันวันนั้นพระพุทธเจ้าพาพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลไปโรงไม้เก่าๆโรงไม้ผุในโรงไม้โรงที่เขาจะทำนั่นทำนี่นะพาพุทธเจ้าก็พาพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลไปแล้วก็ชี้ให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม้เก่าอย่างเงี้ยคนเราต้องตายต้องมาเป็นอย่างนี้อะไรของเราเนี่ยนะพูดให้ฟังเมื่อตายแล้วพระดูดวงนี่เหมาะไหมดูดวงนี่ก็ถ้าพูดตามหลักก็ไม่เหมาะถ้าพูดตามหลักเป็นการดูฤกษ์ดูยามรอฤกษ์รอยามเนี่ยนะพุทธเจ้าตรัสว่าฤกษ์ดียามดีอยู่ที่การทำอยู่ที่การตั้งใจทำก็จะดูดวงดูอะไรนี่แต่ว่าการดูดวงนี่เป็นการปลอบใจช่วยให้คนคลายทุกข์หายทุกข์ได้คนที่มีความทุกข์โอ้ลำบากนะถูกพระถูกกรรมถูกอะไรแล้วก็ไปหาพระนะขอให้พระได้ดูดวงว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระก็ต้องมีจิตวิทยาในการพูด นะดูดวงแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ต้องพูดเสริมให้กำลังใจให้คนที่มาถามเนี่ยให้คลายทุกข์ให้คลายทุกข์ได้อย่างนี้ก็พอทำได้พอทำได้เป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการช่วยเหลือคนลำบากคนทุกข์ใจคนตกทุกข์ได้ยากลำบาก แต่ว่าไม่ได้พร่ำเรื่อนะทำเป็นอาชีพทำหาเงินทำดูดวงเอาเงินเอาทองเรียกเงินเรียกทองเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนั้นก็ไม่เหมาะโยมเขาทำบุญตามเจตนาเอาไม่เป็นไรก็ดูไปดูดวงอะไรไปคารวะจะดีกว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นประเรียนทำ7ประโยคนะเพื่อนของอาตมาเนี่ยโยมอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้เป็นพระเนี่ยไม่เหมาะจะไปดูดวงดูดังอะไรไม่เหมาะก็เลยสึกไปสึกเป็นคารวะแล้วก็ดูอยู่ที่วัดนั่นแหละดูอยู่ที่วัดนั่นแหละเป็นคฤหัสถ์มันก็ดีหน่อยเป็นพระก็ไม่เท่าไหร่นะมันมีคนมุมมองกันเยอะมีมุมมองกันเยอะในแง่ดีก็มีในแง่ร้ายก็มีส่วนใดจะมองไปในแง่ร้ายว่าไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปเป็นพระมาดูหมอดูเลิกดูยามอะไรต่างๆพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วว่าเลิกยามเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำนี่มั
ันไม่ใช่ดวงดาวจะมาช่วยเหลืออะไรพุทธเจ้าตัดไว้แล้วเดือนดาวจะมาช่วยอะไรดวงแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะดูเอาดวงตามที่เขาว่าใหม่ดีกว่าไม่ต้องไปดูเอาดวงสามอย่างเนี่ยตอนเด็กหัวแหวนงองูไม่ค่อยดีไม่ต้องไปดูจากพระไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกตอนเด็กอันที่หนึ่งเด็กของใครว่างั้นนะเด็กของใครเด็กเส้นนะเส้นของใครเส้นไหนเส้นไหนสายไหนหัวแหวนน่ะวิ่งเงินจ่ายเงินเท่าไหร่ก็นะจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็งองูไอ้ที่สามเงินจ่ายเงินเนี่ยเขาว่ากันใหม่นะเขาว่ากันใหม่เอาดวงนี้ดีกว่าเขาว่านะอันนี้ไม่ดีเป็นทุจริตจ่ายเงินใต้โต๊ะใต้ตังจ่ายเงินไปหาซื้อตำแหน่งหน้าที่การงานไปเลือกตั้งก็เอาเงินไปแจกอันนี้คือดวงแบบนี้ตีความหมายมาเป็นดวงแบบนี้ไม่เหมาะที่ถามว่าเหมาะไหมนี่ไม่เหมาะนะไม่เหมาะแต่ในกรณีที่เป็นการช่วยเหลือญาติโยมเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็แต่ว่าจะไปทำประจิดประเจิดผมดูได้แค่ไม่ทำรับผมดูได้แต่ไม่ทำโอ้ถูกต้องสาวนี่แหละดีแล้วดีแล้วเพราะว่าความพอสำหรับคนเรานั้นไม่มีครับถูกต้องถูกต้องผู้มีกิเลสนี่ขนาดมีกิเลสยังมีความเห็นดีความเห็นถูกต้องอย่างนี้ต้องขอชมเชยนะครับมันก็ดูได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้อาตมาเองก็ดูได้แต่นานมาแล้วแต่สมัยเป็นเนนมาละดูดวงนี่นะเคยดูเหมือนกันแต่ว่าโดยเฉพาะดูเลข7ตัววันเดือนปีเกิดเนี่ยนะแต่ว่าพอบวชพระมาแล้วนี่ก็ไม่มีเวลาโมเรียนหนังสือไม่ได้ดูดวงเคยดูตำรามหาพูดของพม่าไปเรียนมาจากหลวงพ่อลักเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนด็อกเตอร์ประสิทธิ์เพชรสันงามหรือเปล่าเพชรสันงามเพชรแสนงามด็อกเตอร์ประสิทธิ์เพชรแสนงามโอ้สาธุน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนี่ท่านด็อกเตอร์ประสิทธิ์เพชรแสนงามดีเพชรแสนงามโอ้โหเพชรแสนงามเลยนะสาธุสาธุขอบคุณมากด็อกเตอร์ประสิทธิ์เพชรแสนงามจะเป็นพระทุกคนต้องขอนมัสการผู้มีกิเลสบอกว่าขอไปทำธุระเป็นหนึ่งขอรับนิดหน่อยไปได้ขอเชิญขอเชิญตอนนี้ยังเกือบเลยอีก15นาทีก็จะหมดเวลาขอเชิญขอเชิญตามสบายก็มีเรื่องมาพูดคุยกันนะคอมเมนต์กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นผู้จัดรายการนี่ก็ตามใจผู้จัดเหมือนกันไม่มีอะไรก็ว่าไปผู้ชมตามใจผู้ชมวันนี้โอ้มากันเยอะแล้วมีเรื่องพูดคุยหลากหลายเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างก็ลองก็ธรรมดานะรายการนี้เป็นรายการพิเศษจัดยาว3ชั่วโมงบางวันก็เหลือ2ชั่วโมงตื่นสาย ก็ตามใจเราเนี่ยตามใจผู้จัดขอไปทำธุระได้ตามมัธยาสัยเนอะนะตอนนี้ก็13องศาบรรยากาศดีหน่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ที่เมืองไทยร้อนนี่ที่เชียงใหม่รายงานมาว่าร้อนมากวันนี้นะตามธรรมชาตินะตามเหตุการณ์ตาม
ภาพภูมิอากาศอ้าว sometimes Islam wins over wishes wins over wishes occupying the land for hundreds of years hundreds of years อันนี้ Google แปลให้บางครั้งคริสต์ชนะตามความประสงค์อีกทีก็เข้าครองพื้นที่สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาบางครั้งก็คริสต์ศาสนาคริสต์ชนะเหมือนกันก็มีเมื่อหลายร้อยปีก่อนเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่เคมีกันโดยเฉพาะครั้งแรกตอนนั้นมันยังไม่มีคริสต์ไม่มีอิสลามนะหลังสงครามยุคครูเสดกันสงครามครูเสดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคริสต์ชนะนะคริสต์ชนะเข้าครองเยรูซาเล็มเข้าครองดินแดนแถบนี้หมดไล่พวกปาเลสไตน์พวกอยู่ก่อนนะกระจุยกระจายหนีกันออกไปเหลืออยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เยรูซาเล็มที่นั่นนะที่ตอนนี้ที่มีสุเหร่าอยู่เอาอันอะไรนะอันอักซอร์อันอักซอร์แล้วก็มีกำแพงร้องไห้ตรงนี้มีกำแพงร้องไห้อยู่ก็คือกำแพงของศาสนาคริสต์ที่ไปสร้างกำแพงร้องไห้ไว้ตรงนั้นประธานาธิบดีของอเมริกานี่ทุกคนต้องไปยืนร้องไห้ที่กำแพงร้องไห้ที่เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะประธานาธิบดีของอเมริกานี่นะทุกคนเลยบารักโอบามาก็ไปโจไบเดนรัมใครอะคนก่อนสมัยก่อนมาเนี่ยต้องไปยืนร้องไห้อยู่ที่เยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ที่กำแพงร้องไห้เพราะว่ามีแผนการจะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเพราะสมัยก่อนเคยสร้างใหญ่โตวิหารทองคำแล้วก็ถูกทำลายไปเพราะแพ้สงครามแพ้ก็มาเมื่อหลังสงครามโลกขอไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็มาเริ่มชนะก็เริ่มเข้ามาก่อตั้งชัดเจนในสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองกษัตริย์ออตโตมันแพ้กษัตริย์ออตโตมันแพ้ในสงครามก็อังกฤษกับชาวยิวทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาในเยรูซาเล็มมาในบริเวณนี้แล้วเข้ามายึดถือแล้วก็ไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากที่จนตอนนี้ครอบครองมาเหลือสุดท้ายแดนลาฟานี่แหละเมืองลาฟานี่แหละในกาซาก็ถล่มทลายหมดแล้วเหลือชาวฮามาสทหารชาวฮามาสและปาเลสไตน์ที่อยู่ภาคใต้ของฉนวนกาซานี่แล้วนอกนั้นยึดหมดแล้วอิสราเอลยึดหมดแล้วทางด้านตะวันออกทางด้านเหนือเรืออยู่ที่เวสต์แบงค์อยู่หน่อยเวสต์แบงค์แต่ก็อยู่ในการปกครองของเยรูซาเล็มขอไปการปกครองของอิสราเอลที่เวสต์แบงค์ทีนี้ก็จะเอาฉนวนกาซานี่ทั้งหมดตอนนี้ขอร้องทาง UN ให้อพยพพี่น้องชาวปาเลสไตน์ออกไปให้หมดเหมือนกันออกไปให้หมดแล้วตัวเองก็จะได้ครอบครองทั้งหมดเลยทีนี้ในนี้เหมือนสมัยก่อนนู้นก่อนที่พี่น้องชาวมุสลิมอิสลามจะเข้าปกครองอยู่เนี่ยก่อนหน้ามานี่นะเมื่อสักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนี่หลังสงครามโลกมานี่ก็ครั้งที่สองมานี่ก็70-80 ปีเลยนะเนี่ยครับเข้าปกครองถึงแม้ว่าสหประชาชาติจะมีมติให้ตั้งสองรัฐแล้วก็ตามแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมทางอิสราเอลก็ไม่ยอมให้มีปาเลสไตน์ทางปาเลสไตน์ก็ไม่ยอมให้มีรัฐอิสราเอลชาวปาเลสไตน์ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นที่ของพวกเราที่อยู่เดิม
างฝ่ายคริสเตียนชาวยิวก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้ามอบหมายให้ตั้งแต่นานมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ยอมกันไม่ได้ยอมกันไม่ได้นี่ก็เป็นที่น่าเห็นใจนะยังอยู่ในกามภวะตัณหาคือความอยากที่จะได้เป็นของตัวเองอยากจะได้พบที่อยู่เนี่ยเป็นของตัวเองเป็นภวะตัณหาลบตัณหาตัวนี้ได้หรือผ่อนคลายลงนะเป็นฉันทะภวะฉันทะเนี่ยนะมีความพอใจในกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกัน50-50 50-50อิสราเอลชาวพี่น้องชาวยิวสักครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นของพี่น้องชาวปาเลสไตน์เพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเคยอยู่ทั้งนั้นอ่ะเคยอยู่ในบริเวณนี้มาทั้งนั้นของฝ่ายเราไม่มีใครผิดหรอกนะถูกต้องที่พูดน่ะถูกต้องทั้งสองฝ่ายถูกต้องแต่อยากจะให้เป็นฉันทะภาวะฉันทะจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่มีทุกข์ sometimes Christ Christ according to the view again to occupy the area to occupy the area, create, search, things to worship. ทำเชิดขึ้นมาทำเทวาลัยขึ้นมาเป็นที่สักการะบูชาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสักการะบูชาตอนนี้ก็มีแผนที่จะสร้างวิหารทองคำขึ้นบริเวณเยรูซาเล็มตะวันออกแทนมัสยิดเอาอักษรที่บูชากันอยู่ทั้ง3ศาสนาปัจจุบันมันจะต้องเปลี่ยนในกำแพงร้องไห้เนี่ยเป็นวิหารทองคำเป็นเชิดเป็นโบสถ์ทองคำเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนโน้นที่เคยสร้างเคยทำไว้เดิมมีองค์เทวะนามว่าพระยะโฮวาแต่พอสืบต่อมามีพระบุตรชื่อเยซูนี่อันนี้ก็หลังจากที่ยูดายนะมีแต่ศาสนาเดียวคือยูดาย ก็มีเพิ่มขึ้นมา2ศาสนา Originally there was a divine beings named Jehovah หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่ายาเวนะพี่น้องชาวฮิบรูภาษาฮิบรูเรียกถ้าเป็นเจ้าว่ายาเว แต่พอสืบต่อมามีพระบุตรชื่อเยซู and later on there was son named Jesus องค์เดิมได้ฉายาพระบิดาชนเชิดชูเป็นบอรมครูอยู่สวรรค์นิรันดร องค์เดิมที่ยะโฮวาเนี่ยยะโฮวาหรือยาเวเนี่ยก็เป็นได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาตรวจเพราะว่าหลังจากที่พระบุตรคือพระเยซูมาเกิดแล้วเนี่ยพระยะโฮวาก็กลายเป็นพระบิดาพระเยซูก็เป็นพระบุตรก็มี3พระบิดาพระบุตรพระจิตThe original one was called Father, praising by everyone. Praising by everyone. The masses glorify as a great teacher, living in heaven.forever อันนี้
จารย์ Google แปลมานะอ่านผิดๆถูกๆบ้างขอไปไม่เก่งภาษาอังกฤษ I'm not good at English sorry ต่อมามีศาสตร์เพิ่มเติมจากที่มีมาก่อนเป็นองค์พระอมรชื่ออันลาอยู่เบื้องบนเกิดขึ้นเพิ่งมาคือพระผู้เป็นเจ้าอันลาเป็นของศาสนาอิสลามอยู่เบื้องบนเหมือนกัน Later there was an additional religion added to what was already thereAlready dead. He is immoral god named Allah above เบื้องบนอยู่เบื้องบน named Allah above มีพระผู้ประกาศโมฮัมหมัดในสกลมีสาวกหลายล้นศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์อิสลามผู้มีกิเลสอะไรแล้วประสิทธิ์ประสิทธิ์เพชรแสนงามก็เป็นท่านสุดท้ายที่เข้ามาตอนนี้ใกล้จะหมดเวลานะรายการของเราตามใจผู้ชมThere is a universal prophet เรียก prophet นะprophet คือผู้ประกาศThere is a universal prophetMuhammad in the world พระมูฮัมหมัด who has many followers he is the search secret he is the secret he is the secret religion sorry it is the secret religion Islam ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคนเคารพนับถือมากนะจึงยอมกันไม่ได้ใครเป็นใหญ่ครองสนามเยรูซาเล็มงามทั้งออกตกและกาซา รวมทั้งเวสแบงค์ไม่ยอมแบ่งกันเลยหนามีแต่จะบีทาฆ่าคุมเหงแย่งชิงกองคอยรบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันเข้ายึดครองอีกฝ่ายก็ปกป้องตาต่อตาฟันต่อฟัน วิเชียรเพชรยกน่าจะเพชรยกนะเพชรยกโอ้นึกว่าประสิทธิ์เป็นวิเชียรเพชรยกนี่มาสุดท้ายเข้าเส้นชัยพอดีขอบคุณมากนะขอบคุณมากตราบใดยังจองเวรไม่ละเว้นเวรต่อกันก็ไม่สงบรันต้องรบกันตลอดกาล ต่างฝ่ายต่างถือเอาว่าพระเจ้าทรงประทานแผ่นดินนี้แก่ฉันจึงจะยึดครองต่อไปทุกฝ่ายจะไม่มีความสุขีสบายใจเป็นศัตรูมุ่งร้ายจมอบายทุกระทมมีแต่ความเคืองแค้นทั่วดินแดนแสนขื่นขมอมโรคเศร้าโศกตรมด้วยสงครามตามทำลายอามาเกตดอนโหดจะให้โทษโลกสลายนิวเคลียร์มีมากมายบอมเมื่อไรล้างโลกเลยถ้าอิสราเอลเลิกถ้าอิสราเอลเลิกจองเวรดังได้เอ่ยและไม่ได้ละเลยต่อคำขอร้องวิงวอนของประชาคมโลกเพื่อดับโศกเศร้าเร่าร้อนหยุดยิงอย่างถาวรแบ่งดินแดนให้แก่กันปล่อยนักโทษทั้งหมดอามาตงดการประจันหน้าปล่อยตัวประกันคืนให้อิส
ราเอลหยุดรบกันเด็ดขาดกลุ่มฮามาสไม่จองเวรตัวนี้ต้องออกเสียงอิสราเอลขออภัยไม่จองเวรทำตามคำ UN สองฝ่ายจะอยู่สบายหมดเวลาขอเจริญพร